นมัสการนะครับกับสวัสดีนะครับมาเรียนกันใหม่นะครับวันนี้มาทวนคู่เดิมเมื่อวานนี้ไม่ไหวนะครับปวดหัวนะครับเรียนแล้วก็มีความยากอยู่พอสมควรเลยเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงคู่ทุกข์สมุเริ่มต้นให้อีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าเป็นธรรมที่ค่อนข้างยากเป็นคำธรรมที่ค่อนข้างมีความละเอียดสูงนะครับดังนั้นเวลาที่เราพิจารณาลงไปนะครับถ้าค่อยๆพิจารณาจะพอทำได้แต่ถ้าสมมติว่าจะพยายามที่จะเข้าไปจับองค์ธรรมเหมือนกับในทุกๆคู่ที่เราเนี่ยจะลำบากนิดนึงนะครับค่อนข้างลำบากนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะอธิบายเริ่มต้นใหม่เลยนะครับท่านใดยังไม่ได้ปิดเสียงรบกวนปิดเสียงด้วยนะครับหยิบเอกสารขึ้นมานะครับฟังอย่างเดียวก่อนเห็นคู่ทุกสมุเราก็ต้องไล่ให้ได้ว่าภูมิใดคนใดนะเป็นอย่างไรนะครับเวลาเริ่มต้นขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าการเรียนปุคโลกาสวาระนะเราไม่ได้หยิบเฉพาะแค่ตัวบุคคลต่างๆเข้ามาพูดดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงปุคโลกาสวาระแล้วเราจะต้องแบ่งภูมิต่างๆโดยเฉพาะความเป็นมรรคสัจจะที่เคยเกิดและไม่เคยเกิดเวลาที่เราแบ่งองค์ธรรมออกเป็นภูมิเราจะได้ภูมิชุดแรกคืออบายภูมิ4ในอบายภูมิ4มีบุคคลเดียวที่เข้าไปเกิดได้นั่นคือสุขติอเหตุกะบุคคลประทานโทษทุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งเท่านั้นที่อยู่ในอบายภูมิ4เกิดจนตายตายจนเกิดจิตก็ได้แค่37ดวงนั้นเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะมีจิตดวงอื่นได้ก็รับสุขรับทุกข์ไปแล้วครับแล้วแต่ปกติจากนั้นในภูมิที่ชื่อว่ากามสุขติภูมิ7บุคคลที่เกิดได้ก็คือปุถุชน4เลยหมดเลยอริยะบุคคลได้ทุกคนเลยบุคคลที่ไปเกิดจึงได้ตั้งแต่ทุคติก็มีสุขติก็มีทวิก็มีติก็มีนอกจากนั้นบุคคลใดที่ทำวิปัสสนาจนถึงพร้อมทำให้เกิดมรรควิถีเกิดได้โสดาปัตติมรรคก็เกิดโสดาปัตติมรรคเกิดก็เกิดโสดาปัตติผลเกิดขึ้นได้นอกจากนั้นถ้าบุคคลเหล่านี้เจริญมรรคต่อไปอีกก็ได้สักทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคได้มรรคมาเท่าไรก็ได้สักทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลมาได้ด้วยในที่สุดบุคคลที่เกิดอยู่ในกามสุคติภูมิก็มีเท่านี้จากนั้นภูมิที่เราจะไปดูภูมิหนึ่งก็คือรูปภูมิ10เว้นสุทธาวาสภูมิ5ในรูปภูมิ10ยกคนที่เป็นติเหตุกะปุถุชนคือเป็นบุคคลที่สามารถมีปัญญาที่จะเจริญฌานได้ทำฌานได้ไปต่อวิปัสสนาในรูปภูมิ10จึงสามารถทำให้เกิดโสดาปัตติมรรคบุคคลได้1คนได้โสมรรคย่อมได้โสผลแน่นอนเมื่อได้โสผลแล้วก็เจริญมรรคต่อไปได้คือสักทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตมรรคเมื่อมีมรรคบุคคลผลย่อมตามมาเป็นอากาลิโกแน่นอนภูมิต่อไปที่เราจะต้องไปดูสุทธาวาสภูมิ5ในสุทธาวาสภูมิ5บุคคลที่ไปเกิดชื่อว่าอนาคามิผลบุคคล1ที่ไปเกิดพอไปเกิดในอนาคาไปเกิดในสุทธาวาสภูมิถ้าไม่สามารถสำเร็จก็เป็นสุทธาวาสภูมิที่ไต่ภูมิขึ้นไปในชั้นสูงๆจนถึงอากานิฐาได้แต่ถ้าสำเร็จมรรคได้มรรคเดียวคืออรหัตมรรคเท่านั้นเมื่อได้อรหัตมรรคเราก็ได้อรหัตผลมาได้ในที่สุดภูมิต่อไปคืออรูปภูมิ4อรูปภูมิ4บุคคลที่จะไปอุบัติอยู่ในอรูปภูมิ4ได้ก็คือบุคคลที่เป็นปุถุชนที่มีปัญญาขึ้นไปอยู่ในอรูปภูมิแต่ไม่สามารถจะสำเร็จได้หมดกรรมหมดอกุศลและเจตนาที่เป็นตัวเจตนาที่ไปอยู่ในประทานโทษกุศลรูปอรูปกุศลเจตนาที่ไปบังเกิดอยู่ในรูปภูมิเมื่อจบลงก็ต้องตกภูมิลงมาอยู่ในกามสุคติภูมิจากนั้นอีกบุคคลหนึ่งที่จะไปเกิดได้คือโสดาปัตติผลเนี่ยนำเกิดได้ที่โสดาปัตติมรรคไม่เกิดไม่ได้เพราะไม่มีรูปให้ดูเวลาที่จะเกิดวิธีที่ชื่อว่าวิปัสสนาวิถีได้จะต้องรู้รูปรู้นามนี่ไม่มีรูปมีแต่นามดูไม่ได้
เพราะฉะนั้นมรรคแรกที่ทำให้เกิดได้คือสักทาคามิมรรคเมื่อเกิดสักทาคามิมรรคก็ได้เป็นสักทาคามิผลพอได้สักทาคามิผลแล้วไปเจริญอนาคามิมรรคอรหัตมรรคได้ต่อได้มรรคก็ได้ผลมาเหมือนกันดังนั้นบุคคลที่ไปเกิดอยู่ในอรูปภูมิขณะเกิดจึงได้ติหนึ่งหนึ่งคนละโสผลเลยนะครับไปทำโสดาปัตติมรรคไม่ได้ได้โสผลสักผลและอนาคาผลนะครับที่เอาไปเกิดได้ไปนำเกิดได้ในอรูปภูมิภูมิสุดท้ายที่เราเรียนก็คืออสัญญาสัตตภูมิหนึ่งในอสัญญาสัตตภูมิหนึ่งมีบุคคลคนเดียวที่ไปเกิดคือสุขติอเหตุกะบุคคลเกิดเป็นอเหตุกะนะครับไปอยู่ในภูมิที่เป็นสุขติภูมิจึงชื่อสุขติอเหตุกะบุคคลบุคคลและภูมิที่เราเรียนทั้งหมดก็มีเท่านั้นเองในการสี่ปุคโลเราแบ่งคนออกเป็นคนที่รู้มรรคกับคนที่ไม่รู้มรรคคนที่รู้มรรคเราจะเรียกเขาว่าเป็นพวกอภิสเมตาวีนังเคยรู้มรรคมาแล้วชื่อว่าอภิสเมตาวีนังกับอีกบุคคลหนึ่งที่ไม่เคยรู้มรรคมาก่อนคนที่ไม่เคยรู้มรรคมาก่อนชื่อว่าอนภิสเมตาวีนังดังนั้นในภูมิที่ชื่ออรูปอบายภูมิ4โดยฐานะแล้วเป็นอนภิสเมตาวีนังอย่างเดียวเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องเป็นอนภิสเมตาวีนังอย่างเดียวส่วนอภิสเมตาวีนังนั้นไม่มีไม่สามารถเกิดได้ในอบายภูมิเพราะฉะนั้นเวลาบอกว่าเป็นคนที่ไม่ใช่ทุคติถ้าองค์ธรรมไปไม่ถึงทุคติเหตุกะบุคคลต้องตัดอบายภูมิ4ทิ้งนั่นเองจากนั้นไปดูในกามสุคติภูมิบุคคลที่เวียนว่ายตายเกิด4บุคคลคือทุคติอเหตุกะบุคคล1สุคติอเหตุกะบุคคล1ทวิเหตุกะบุคคล1ติเหตุกะบุคคล1ยังไม่เคยมีมรรคในอารมณ์เลยนะครับไม่เคยมีนิพพานในอารมณ์เจริญองค์มรรคไม่ได้ก็จะต้องเป็นอนัพพิสเมตาวีนังคือคนไม่เคยรู้มรรคแต่ถ้าติ1ที่ไปเจริญมรรควิธีให้เกิดขึ้นมรรควิธีแรกคือโสดาปัตติมรรคการได้มาของโสดาปัตติมรรคคือกำลังเกิดไม่ใช่เคยเกิดดังนั้นบุคคลที่เป็นอนัพพิสเมตาวีนังในกามสุปฏิภูมิจึงได้แก่ทุ1สุ1ทวิ1ติ1และโสมรรค1ได้แก่ปุถุชน4โสดาปัตติมรรคบุคคล1ในรูปภูมิ10เว้นสุทาวาสภูมิบุคคลที่ไปเกิดคนแรกคือติเหตุกะปุถุชนสำเร็จมรรคก็ได้ไม่สำเร็จมรรคก็ได้ไม่สำเร็จมรรคก็ตกลงมาอยู่ในกามภูมิแต่ถ้าได้มรรคครั้งแรกก็คือได้โสมรรคการได้โสมรรคครั้งแรกคือกำลังได้ไม่เคยได้ดังนั้นบุคคลที่เป็นอนัพพิสเมตาวีนังที่อยู่ในรูปภูมิจึงได้แก่ติเหตุกะปุถุชน1โสดาปัตติมรรคบุคคล1ต่อไปไปดูในสุทธาวาสภูมิ5บุคคลที่ไปเกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิ5ได้แก่อนาคามิผลบุคคล1ดังนั้นขณะเกิดเปลี่ยนภูมิภูมิที่ไม่ซ้ำนั้นคือไม่เคยได้มรรคในภูมิที่เคยเกิดอยู่เป็นภูมิใหม่ตลอดดังนั้นอนาคามิผลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิ5จึงเป็นคนที่ไม่เคยรู้มรรคมาก่อนถามว่าเป็นอริยบุคคลไหมเป็นแต่ไม่เคยรู้มรรคจนเมื่อเขาเจริญมรรคครั้งแรกในสุทธาวาสภูมิมรรคที่เกิดได้ในสุทธาวาสมีมรรคเดียวคืออรหัตตมรรคดังนั้นบุคคลที่เป็นอนาคามิผลบุคคล1และอรหัตตมรรคบุคคล1อรหัตตมรรคคือกำลังรู้มรรคกำลังได้มรรคแต่ไม่เคยได้มรรคนะครับองค์ธรรมที่เป็นอนัพพิสเมตาวีนังสำหรับสุทธาวาสภูมิ5จึงได้แก่อนาคามิผลบุคคล1และอรหัตตมรรคบุคคล1ส่วนในอรูปภูมิ4บุคคลที่ไปอุบัติคนแรกคือติเหตุกะปุถุชน1ขึ้นไปแล้วหมดกรรมอย่างเช่นอยู่ในเนวะ 20,000 มหากัปแล้วก็ต้องตกลงมาอยู่ในกามสุคติภูมิไม่ตกไปใน
อารูปไม่ตกลงไปในอบายภูมิเพราะว่าเขาใช้กุศลเจตนาที่ได้มาจากปริอุนุโคปริกุศลคือมกุ34โอคือมกุ34โคตรภูเปลี่ยนอารมณ์จากกามอารมณ์เป็นมหาคตาอารมณ์ก็ได้แก่เจตนาที่อยู่ในกุศลสัมปยุตตจิต4กุศลสัมปยุตตจิต4ส่งผลเป็นมหากุศลญาณมหาวิบากญาณสัมปยุตตจิต4เหมือนกันก็ย่อมมาเกิดในกามสุปฏิภูมิเป็นอาจินกรรมของเขาพอตกลงภูมิลงไปก็ต้องไปอยู่ในกามสุขติภูมิไม่สามารถเจริญวิปัสสนาได้เพราะติเหตุกะบุคคลติเหตุกะปุถุชนที่อยู่ในรูปภูมินั้นไม่มีรูปให้ดูมีแต่นามดังนั้นคนที่จะไปอยู่อีกคนหนึ่งคือโสดาปัตติผลนำเกิดโดยโสดาปัตติผลโสดาปัตติผลเจริญพังคญาณแล้วไม่ต้องไปนามรูปปริเฉทญาณนะครับไล่ไป5ญาณตัดทิ้งขึ้นมาพังคญาณแล้วก็ไล่จนไปถึงสักทาคามิมรรควิถีแล้วก็ไล่ต่อไปเป็นอนาคามิมรรควิถีอรหัตตมรรควิถีดังนั้นคนที่นำเกิดได้แก่ติเหตุกาปุถุชนหนึ่งโสดาปัตติมรรคบุคคลหนึ่งประธานโทษโสดาปัตติผลบุคคลหนึ่งย่อมเป็นอนัพิสเมตาวินังเห็นไหมครับเป็นอริยบุคคลยังเป็นอนัพิเลยขณะนำเกิดคนที่เป็นโสดาปัตติผลได้มรรคครั้งแรกในรูปภูมิคือสักทาคามิมรรคขณะที่ได้สักทาคามิมรรคนั้นคือกำลังได้ไม่เคยได้ในอรูปภูมิองค์ธรรมของคนที่เป็นอนาคามิอภิธานโทษสักทาคามิมรรคจึงกลายเป็นอนัพิสเมตาวีนังอนัพิจึงมี3คนคือติ1โสผลและสักกมรรคในอาสัญญัสสัตตภูมิมีบุคคลเดียวคือสุคติอเหตุกะบุคคลเป็นรูปเป็นอเหตุกะรูปไม่ใช่สเหตุกะเกิดอยู่ในพรหมภูมิเป็นจตุทชานภูมิเป็นสุคติภูมิจึงชื่อว่าสุคติอเหตุกะบุคคลดังนั้นจะเห็นทรงเลยครับว่าถ้าพูดถึงความเป็นอนัพิสเมตาวีนังโดยปกติจะมุ่งหมายเอาคนเฉพาะปุถุชน4โสดาปัตติมรรคบุคคลหนึ่งแต่ถ้าเราไล่ภูมิไปเรื่อยๆในสุทาวาสภูมิจะต้องเป็นบุคคลที่เปลี่ยนภูมิมาคือคนนี้จะต้องเปลี่ยนมาจากภูมิใดภูมิหนึ่งคือมาจากพวกที่เป็นฉีอ้อมนั่นเองเขาเคยอยู่ตรงไหนมาไม่รู้แล้วก็เข้ามาอยู่ในสุทาวาสภูมิในที่สุดแล้วในสุทาวาสภูมิก็ต้องเปลี่ยนภูมิไปเรื่อยๆเหมือนกันคนที่อยู่ในอรูปภูมิก็ต้องเปลี่ยนภูมิเข้ามาเปลี่ยนมาจากปัญจโวการภูมิคือไม่สามารถจะมาจากคนอื่นไม่สามารถจะมาจากในอรูปภูมิซ้ำๆๆแล้วก็ทำให้เกิดโสดาปัตติมรรคได้ไม่ได้ต้องมาจากปัญจโวการภูมิแน่นอนไม่กามสุคติภูมิก็เป็นรูปภูมิอื่นๆที่ไม่ใช่เวหคลาที่ไม่ใช่อกนิฐามาได้นะครับมาได้ถึงปฐมฌานภูมิทุติยฌานภูมิตติยฌานภูมิคือรูปภูมิ9นั่นเองนะครับเว้นจตุตฌานภูมิออกก็กลับมาอยู่ในอรูปภูมิได้ดังนั้นองค์ธรรมที่เป็นอนัพิสเมตาวีนังขนาดแยกจากภูมิแล้วยังมี2ส่วนเลยคือส่วนที่เริ่มต้นคือปุถุชน4เนี่ยกลุ่มเนี้ยปุถุชน4โสดาปัตติมรรคบุคคล1 1กลุ่มคือบุคคลเนี้ยอยู่ในภูมินั้นไม่ต้องเปลี่ยนภูมิก็เป็นอนัพิสเมตาวีนังโดยตรงกับอีกบุคคลหนึ่งคือเพิ่งจะโดนเปลี่ยนภูมิมาหยกๆเลยอรูปภูมิและสุทธาวาสภูมิขณะอานาพิยังมี2แบบเลยนะครับส่วนที่เหลือได้แก่คนที่อยู่ในกามสุคติภูมิ7คนที่อยู่ในกามสุคติภูมิ7ได้แก่มรรคบน3ผล4ชื่อว่าอภิสเมตาวีนังคนที่อยู่ในรูปภูมิมรรคบน3ผล4ชื่อว่าอภิสเมตาวีนังพวกนี้มุ่งหมายเอาใครมุ่งหมายเอาคนที่ไม่เปลี่ยนภูมิอยู่ในภูมินั้นๆอยู่อย่างเช่นมนุษยภูมิเจริญได้ถึงผลเลยหรืออยู่ในอภัสราภูมิภูมิที่มีปีติเป็นภักษามีปีติเป็นอาหารสามารถเจริญรัศมีของตนเองได้อย่างเนี้ยใช้เวลาอยู่กับการ
พิจารณาความสุขเป็นอารมณ์นะครับแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ได้อยู่ในภูมินั้นแหละจนได้มรรคได้ผลจนในที่สุดสำเร็จในภูมินั้นเลยเพราะฉะนั้นองค์ธรรมโดยปกติสำหรับคนที่เป็นอนัพิสเมตาวีนังจึงได้เห็นไหมครับมรรค3อยู่ข้างบนมรรค3อยู่ข้างบนมีมรรค3ตัวอยู่ข้างบนจึงเรียกว่ามรรคบน3มีผล4อยู่ข้างล่างจึงชื่อว่าผล4องค์ธรรมจึงได้แก่มรรคบน3ผล4เป็นอภิสเมตาวีนังสำหรับคนที่ไม่เปลี่ยนภูมิแต่สำหรับคนที่โดนเปลี่ยนภูมิมาในสุทธาวาสภูมิคนที่เป็นอภิสเมตาวีนังโดนเปลี่ยนภูมิมาไม่สามารถจะซ้ำภูมิได้อยู่แล้วดังนั้นคนที่เป็นอภิสเมตาวีนังที่อยู่ในสุทธาวาสภูมิจึงได้แค่คนเดียวคืออรหัตผลไปดูในอรูปภูมิอรูปภูมิอภิสเมตาวีนังมรรคข้างบนเหลือกี่ตัวมรรคข้างบนเหลือ2ตัวจึงชื่อว่ามรรคบน2ผลบน3นั่นเององค์ธรรมคือมรรคบน2ผลบน3คือมะอรูปอภิสเมตาวีนังที่เป็นมรรคจิตกับผลละจิตที่อยู่ในมรรควิถีที่ในอรูปภูมิ4องค์ธรรมจึงได้แค่มรรคบน2กับผลบน3พอเราได้องค์ธรรมแบบนี้เราสามารถจะแบ่งได้ทันทีว่าเป็นสีฟ้าเป็นอานะสีเขียวเป็นอภิดังนั้นเวลาที่เรามาตั้งในแต่ละภูมิปกติที่เราจะตั้งทุกขสัจจะกำลังเกิดเราจะแบ่งองค์ธรรมออกเป็น3การคือถ้าเป็นอบายต้องชื่ออนะแน่นอนเพราะเขาอยู่ในส่วนของอนะอย่างเดียวเป็นอนะกำลังเกิดและอนะกำลังตายจิตเขามีทั้ง37ดวงก็มีจิตต่างๆในประวัติการของพวกอนะด้วยหมดแล้วอภิไม่มีพอมาอยู่ในกามสุขติภูมิกามสุขติภูมิสีฟ้าเป็นอนะกำลังเกิดก็มีปุถุชน4ชื่อว่าอนะกำลังเกิดและอนะกำลังตายและจิตต่างๆที่อยู่ในของพวกอนะ69ดวงจากนั้นยังมีอภิสเมตาวีนังอีกเพราะว่ามีมรรค3ผล4ผล3กำลังเกิดชื่อว่าอภิกำลังเกิดผล4กำลังตายชื่ออภิกำลังตายแล้วก็มีจิตต่างๆของพวกอภิสเมตาวีนังด้วยในรูปภูมิก็เหมือนกันติ1โสมรรค1เป็นพวกอนะภิสเมตาวีนังในรูปภูมิแล้วก็มีจิตต่างๆที่ของพวกอนะภิสเมตาวีนังคืออยู่ในรูปภูมิไม่มีโทสะนั่นเองนะครับไม่มีพวกโทสะไม่มีมหาวิบาก8เนี่ยไม่มีนะครับไม่มีมหากิริยาจิตติ1โสมรรค1จากนั้นก็มีพวกอภิซึ่งกำลังเกิดคือผล3ซึ่งกำลังเกิดและผล4ซึ่งกำลังตายในรูปภูมิ10แล้วก็มีจิตต่างๆของพวกอภิสเมตาวีนังในอรูปภูมิประทานโทษในสุทธาวาสภูมิมี2ส่วนอนัพิสเมตาวีนังกำลังเกิดมา1คนขณะเกิดเป็นอนาคามิผลขณะตายก็เป็นอนาคามิผลแล้วก็มีจิตต่างๆของพวกอนัพิสเมตาวีนังได้แก่บุคคลซึ่งเกิดเป็นอนัพิเกิดมาเป็นอนาคามิผลตายลงก็เป็นอนาคามิผลแล้วก็มีขาเกิดของคนที่เป็นอภิสเมตาวีนังเหมือนกันคือเป็นพระอนาคามีกำลังเกิดแต่ว่าตายลงเป็นพระอรหันต์นั่นเองแต่ขาเกิดเราไม่นับเพราะขาเกิดไปอยู่ในส่วนของคนซึ่งกำลังเกิดในอนาคามิผลอยู่แล้วแล้วก็มีจิตต่างๆซึ่งกำลังเกิดของพวกอภิสเมตาวีนังในอรูปภูมิ4ก็เหมือนกันในอรูปภูมิ4ก็แบ่งเป็น2ส่วนคือเป็นอนัพิสเมตาวีนังกับจิตต่างๆของพวกอนัพิสเมตาวีนังกับบุคคลที่เป็นอภิสเมตาวีนังกับจิตต่างๆของพวกที่เป็นอภิสเมตาวีนังคือมรรคบน2ผล3นั่นเอง
แต่เรามีองค์ธรรมพิเศษคือมรรคผล2กับผล3เนี่ยครับที่ในอรูปภูมิไม่ใช่ทุกขสัจจะแต่เขาเกิดได้นะครับเขาเกิดได้จิตต่างๆของอภิที่ไม่ใช่มรรคผล2ผล3ก็มีนะครับมีตั้งหลายดวงมหากุศลเป็นต้นนะครับมหากริยาอย่างเงี้ยเป็นต้นไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นกับสุขติอเหตุกะบุคคลที่อยู่ในอสัญญัสสัตตภูมิก็มีชุดเดียวคือยะกำลังเกิดและยะกำลังตายไม่มีจิตหมดแล้วเวลาเราแตกองค์ธรรมออกมาเป็นชุดว่าในแต่ละภูมิบุคคลแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทหนึ่งคือคนที่เคยรู้อริยสัจ4กับอีกบุคคลที่ไม่เคยรู้อริยสัจ4พอเราตั้งองค์ธรรมแบบนี้เรามาหาอีกทีว่าทุกขสัจจะกำลังเกิดแก่บุคคลใดทุกขสัจจะกำลังเกิดแก่ทุกคนเลยไม่มีเว้นกำลังเกิดเพราะฉะนั้นอนะกำลังเกิดทั้งหมดอสันกำลังเกิดอภิกำลังเกิดทั้งหมดจากนั้นบุคคลที่เป็นบุคคลที่มีจิตในประวัติการทั้งหมดกำลังเกิดจิตในประวัติการทั้งหมดกำลังเกิดองค์ธรรมเหล่านี้คือทุกขสัจจะกำลังเกิดถามต่อไปมรรคสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมมรรคสัจจะได้แก่บุคคลที่เคยได้มรรคมาแล้วดังนั้นง่ายๆเลยคนที่เป็นอนะต้องไม่เคยอภิต้องเคยอภิเคยอนะต้องไม่เคยเราก็ใส่ในส่วนของอนะทั้งหมดเนี่ยครับมรรคสัจจะไม่เคยเกิดแต่คนที่เป็นอภิมรรคสัจจะเคยเกิดหมดไม่ว่าตรงไหนมรรคสัจจะก็เคยเกิดทั้งหมดถามครั้งที่2ทุกขสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดทุกขสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดก็คือทุกเครื่องหมายที่ไม่ได้ติ๊กเลยทุกขสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดถามว่ามรรคสัจจะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมมรรคสัจจะง่ายๆอนะต้องไม่เคยส่วนที่เป็นอนะไม่เคยหมดส่วนที่เป็นอภิต้องเคยพอเราได้องค์ธรรมแบบนี้ง่ายละเราบอกได้ทันทีว่าคนที่เป็นอนะที่บอกว่ากำลังเกิดภาษาบาลีคืออะนะอุหยิบเอาอะนะอุมาให้หมดหยิบเอาอะนะอุมาให้หมดเลยอีกส่วนหนึ่งคือยาอุส่วนพิเศษคือตรงนี้คือคนซึ่งกำลังเกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิพระพุทธองค์มุ่งหมายเอาสุอุมาหนึ่งดวงที่มีลักษณะคือทุกขสัจจะกำลังเกิดแต่มรรคสัจจะไม่เคยเกิดกับสุทุหนึ่งดวงที่เป็นภวังคจิตดวงที่หนึ่งไล่จนไปถึงอรหัตมรรคจิตดวงที่หนึ่งสภาวะก็เหมือนกันคือทุกขสัจจะกำลังเกิดแต่สมุทมรรคสัจจะไม่เคยเกิดหยิบเอาองค์ธรรมเหล่านี้มาแบ่งตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นจิตที่อุบัติขึ้นในสุทธาวาสภูมิทำไมถึงยกเอาตรงนี้มาพูดพระพุทธองค์ยกเอาสูตรที่ชื่อว่าอักขัญญสูตรอยู่ในทีฆาธิกายเล่ม3นะครับวรรคที่200 124ถึง126มาพูดถึงบุคคลที่อุบัติขึ้นหรือบุคคลต้นกับบุคคลต้นกับมีลักษณะแบบนี้
คือครั้งที่พระพุทธองค์ทรงพูดให้กับทวารัชชะสองคนมีสองคนที่ไปฟังท่านพูดนะครับท่านถามว่าบุคคลต้นกลับเป็นอย่างไรพระพุทธองค์บอกว่าในสมัยนั้นน่ะสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดอยู่บนสวรรค์ชื่ออภัสราทั้งหมดแล้วอยู่วันหนึ่งในแม่น้ำจะมีผงดินเขาเรียกง้วนดินนะครับผุดขึ้นมาพอผุดขึ้นมาทำให้แม่น้ำมีความขุ่นขึ้นแล้วอยู่ๆก็จะมีสัตว์มีชีวิตเนี่ยครับอะไรก็ไม่รู้มากินตรงนี้ท่านบอกว่าสิ่งที่มีชีวิตเหล่านั้นเป็นคนต้นกับหรือเป็นสัตว์ต้นกับเกิดโดยสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งคืออยู่ดีก็อุบัติขึ้นมาเป็นโอปปาติกะกำเนิดการที่เขาเกิดมาโดยไม่มีเหตุคือต้นกับคำว่าต้นเนี่ยไม่มีเหตุเลยไปครั้งแรกถึงชื่ออเหตุกะไม่มีเหตุให้เกิดแต่เกิดอยู่ในภูมิที่หากินได้จึงชื่อว่าสุขติอเหตุกะบุคคลเป็นสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งไปหยิบเอาเห็นว่าน้ำมันมีความขุ่นขึ้นเอามือลงไปกวักกินพอกินเข้าไปสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งกินเข้าไปมีความรู้สึกว่าดีก็ไปบอกกับสุขติอเหตุกะบุคคลอีกคนหนึ่งว่าดีไปบอกกับสุขติอเหตุกะอีกคนหนึ่งว่าดีการที่บอกว่าดีๆนี่แหละครับตัณหาเกิดแล้วตัณหาเกิดขึ้นก็มีการไปบอกต่อบอกต่อกันคนก็เจริญตัณหาดังนั้นการที่เขาไปลิ้มลองตัวจิตที่คิดว่าของดีจิตเหล่านี้คือทุกขสัจจะกำลังเกิดแต่มีสมุทยสัจจะกำลังเกิดด้วยเหมือนกันดังนั้นสภาวะของจิตตั้งแต่ปฏิสนธิของบุคคลต้นกับเหล่านี้เขาไม่รู้หรอกว่าทุกขสัจจะกำลังเกิดถ้าถามว่ามรรคสัจจะเคยเกิดหรือยังต้องบอกมรรคสัจจะยังไม่เคยเกิดไล่มาจนถึงกินได้เป็นโอปปาติกะกินได้ขณะกินลิ้มลองอาหารในการลิ้มลองอาหารเกิดโลภะขึ้นโลภะก็เป็นทุกขสัจจะกำลังเกิดแต่มรรคสัจจะยังไม่เกิดไล่ไปจนเรื่อยๆท่านจึงบอกสภาวะที่บอกทุกขสัจจะกำลังเกิดแต่สมุทยสัจมรรคสัจจะยังไม่เกิดเนี่ยเป็นอาการเดียวหรือเป็นสภาวะเดียวของบุคคลต้นกับพระพุทธองค์บอกว่าบุคคลเราเกิดมาทำไมเกิดมาก็คือเจตนานี่แหละครับมาสร้างเจตนาใหม่ๆถ้าเจตนาไม่ทำให้มรรคเกิดขึ้นก็เป็นอกุศลเจตนาถ้าเจตนาใดทำให้มรรคเกิดขึ้นก็เป็นกุศลเจตนาดังนั้นเราเกิดมาเพื่อทำกรรมพระพุทธเจ้าบอกเราเกิดมาเพื่อสร้างเหตุใหม่ๆเท่านั้นวิบากอย่างไรไม่ต้องพิจารณามีสภาวะหนึ่งของบุคคลต้นกับคือทุกขสัจจะกำลังเกิดแต่มรรคสัจจะยังไม่เคยเกิดเลยสภาวะนั้นเหมือนกันกับคนที่ไปอุบัติอยู่ในสุทธาวาสเป๊ะเลยเพราะคนที่ไปบูบัติอยู่ในสุทธาวาสต้องเปลี่ยนภูมิในสุทธาวาสมี5ชั้นอวิหาไล่ไปเลย5ชั้นจนถึงในที่สุดอกทิฐานในที่สุดบุคคลใดไปเกิดตรงนี้เหมือนกับบุคคลต้นกับของสุทธาวาสเลยชื่อว่าสุอุคือเป็นภูมิที่บริสุทธิ์เลยเกิดขึ้นมา1ครั้งไม่เคยทำกรรมใดๆในภูมินั้นเลยไปอยู่ในอวิหาไม่เคยทำกรรมใดๆในภูมินั้นเลยแต่ขณะเกิดนั้นเป็นทุกข์ไล่ไปจนถึงอรหัตตมรรคทุกข์ก็ยังเกิดอยู่เพราะอยู่ในปัญจโอการภูมิแต่ในระหว่างขณะเกิดจนถึงอรหัตตมรรคนั้นมรรคสัจจะยังไม่เกิดเลยเป็นสภาวะเดียวกับบุคคลต้นกับพระพุทธองค์จึงเรียกว่าจิตเหล่านั้นคือจิตที่อุบัติขึ้นแต่ไม่ได้อุบัติขึ้นที่ต้นกับแต่อุบัติขึ้นที่สุทธาวาสานังจิตที่เกิดขึ้นอุปปัตติจิตตัสสะเห็นไหมครับเป็นจิตที่อุบัติขึ้นเหมือนกับบุคคลต้นกับแต่อุบัติขึ้นที่ในสุทธาวาสภูมิบุคคลที่นำเกิดไม่ใช่สุขติอเหตุกะบุคคลแล้วบุคคลที่นำเกิดคืออนาคามิผลบุคคลแต่เป็นจิตที่อุบัติขึ้น
พระพุทธองค์จึงเอาจิตเหล่านี้นะครับมาตั้งชื่อเรียกใหม่เป็นสองส่วนเป็นอานะนั่นแหละที่ในสุทธาวาสภูมิแต่หยิบเอาตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงอรหัตมรรคจิตชื่อว่าสุอุสุทธาวาสานังอุปปติจิตตัสสะแล้วเราก็มาแบ่งว่าเป็นขาเกิดหรือว่าขาดับพอเราได้สภาวะเหล่านี้แล้วเราก็หยิบเอาสภาวะที่เราติ๊กถูกติ๊กผิดเหล่านี้ครับมารวมกันเลยเวลาเรามารวมกันเราก็แบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นอนะส่วนหนึ่งเป็นอภิในส่วนของอนะเราก็เข้าไปดูมีใครได้บ้างอ่ะที่เป็นอนะมีแค่นี้เองอนะกำลังเกิดอนะกำลังตายและจิตกำลังเกิดอสันกำลังเกิดอสันกำลังตายแล้วก็จิตเหล่านั้นไม่มีดังนั้นองค์ธรรมที่เราตั้งอยู่ในอนะพิสเมตาวีนังจึงได้แก่อนะกำลังเกิดอนะกำลังตายจิตต่างๆของอนะกำลังเกิดจิตต่างๆของอนะกำลังดับและอสัญญะสัตตภูมิในส่วนที่เหลือคือส่วนที่เป็นของอภิเราก็ตั้งว่าเป็นอภินั้นกำลังเกิดจิตต่างๆของอภิกำลังเกิดและกำลังดับนอกจากนั้นยังมีที่เป็นอภิสเมตาวีนังที่นอกจากทุกขสัจจะด้วยที่เหลือคือในสุทธาวาสภูมิทั้งสองคือสุอุกับสุทุที่มาตั้งตรงนี้แม้ว่าจะเป็นอนัตก็ตามแต่เป็นพระอริยบุคคลจึงมาตั้งตรงนี้โยกมาตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าไปใส่ในอนัตตอนนั้นศึกษาไม่ได้เข้าใจโครงสร้างนี้จะไม่รู้เลยว่าในสุทธาวาสภูมินั้นมีอนัตด้วยว่าในวิพังคบาลีที่พูดถึงปิดเสียงด้วยนะครับวิพังคบาลีที่พูดถึงในขออนุญาตปิดให้นะครับมีสองท่านไม่ได้ปิดครับขอบคุณครับคือสภาวะที่พูดอยู่ในสุทธาวาสภูมิเขาไม่ใช้คำว่าอนัตภินะครับจึงแยกเขาออกมาอยู่ในส่วนที่เป็นอภิให้นะครับองค์ธรรมที่เราตั้งจึงเป็นแบบนี้เวลาเราถามว่าทุกขสัจจะกำลังเกิดแก่บุคคลใดทุกขสัจจะกำลังเกิดแก่บุคคลทุกคนหรือที่กำลังเกิดอนะกำลังเกิดอสันกำลังเกิดอภิกำลังเกิดสุอุเกิดขึ้นสี่ที่เลยทุกขสัจจะกำลังเกิดถามว่ามรรคสัจจะเคยเกิดแล้วหรือยังอานะไม่เคยสุอุไม่เคยเพราะจิตเหมือนคนต้นกับแต่อภิเคยแต่องค์ธรรมของทุกขสัจจะกำลังเกิดไม่ได้มีที่เดียวยังมีจิตต่างๆในปวัตติการด้วยที่ทุกขสัจจะกำลังเกิดถามว่ามรรคสัจจะก็เคยเกิดแล้วหรือยังอานะไม่เคยสุอุไม่เคยแต่อภิเคยเราจึงได้องค์ธรรมออกมาเป็น2เครื่องหมายเครื่องหมายแรกตั้งชื่อว่าสุอุอุเครื่องหมายที่2ตั้งชื่อว่าอนะอุเครื่องหมายที่3ตั้งชื่อว่าจิอุเครื่องหมายที่4ตั้งชื่อว่ายะอุทุกขสัจจะกำลังเกิดแต่มรรคสัจจะไม่เคยเกิดกับทุกขสัจจะก็กำลังเกิดมรรคสัจจะก็เคยเกิดชื่อว่าอภิอุและจิอุจากนั้นมาถามครั้งที่สองทุกขสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดทุกขสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดที่เหลือเลยทุกขสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดก็ได้แก่คนซึ่งกำลังตายจิตต่างๆกำลังดับแล้วก็มรรค
ผลในอรูปเวลาเราแสดงองค์ธรรมเรามาถามว่าสีฟ้าๆนั่นเป็นองค์ธรรมในสันนิษฐานบทของคำว่าทุกขสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดถามต่อไปว่ามรรคสัจจะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมหลักง่ายที่สุดคืออนะไม่เคยอภิเคยส่วนโซโอทั้งสองตัวย่อมไม่เคยหมดเลยเพราะเป็นจิตที่ตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงอรหัตมรรคจึงยังไม่เคยเกิดที่ในสุทธาวาสภูมิเห็นไหมครับสภาวะชุดนี้มันจะเหมือนกันกับอนะเป๊ะๆ เลยแต่ไม่เรียกอนะไม่เรียกอนะนะครับเหมือนกับอนะแต่ไม่เรียกอนะเพราะเขามีชื่อเรียกชื่อเรียกเหล่านั้นก็คล้อยตามกับมนุษย์ต้นกับนั่นเองนะครับคือเกิดขึ้นมาครั้งแรกไม่เคยทำกรรมใดๆในภูมินั้นเลยนะครับเกิดมาก็เป็นปฏิสนธิอย่างเดียวไม่เคยมีประสบการณ์อยู่ในภูมินั้นเลยเราจึงได้องค์ธรรมในวิภังคบาลีมาเพิ่มอีก2ตัวตัวแรกชื่อว่าอภิจักจิพังอมะผะอุสองบทชื่อว่าสุอุพังอนะจะจิพังยะจะหมดองค์ธรรมในวิภังคบาลีคู่นี้ถ้าจะออกสอบก็จะออกสอบแบบนี้แหละครับให้โจทย์มาหาวิภังคบาลีแล้วก็แปลจบแล้วยากมากแค่หาวิภังคบาลีก็ยากแล้วนะครับหาวิภังคบาลีแล้วก็แปลเท่านั้นเองถ้าเราคล่องๆในการหาองค์ธรรมแล้วตั้งองค์ธรรมในยมกได้โครงสร้างได้หาได้แน่นอนเพราะว่าไปเขียนตัวที่เป็นองค์ธรรมปรมัตถ์ยากมากยาวเหลือเกิน3แผ่นนะครับไม่สามารถจะทำได้คนนี้นอกจากที่เราพูดถึงคนที่ซ้ำและไม่ซ้ำแล้วนะครับในส่วนของอนะพิสเมตาวีนังยังพูดถึงคนที่เปลี่ยนภูมิเหล่านี้ที่เกิดกับกามสุคติภูมิ7รูปภูมิ10อีกยังมีการเปลี่ยนภูมิใน2ส่วนนี้อีกดังนั้นองค์ธรรมที่พูดถึงคนที่เปลี่ยนภูมิก็มาจากฉิอ้อมนั่นเองอย่างเช่นถ้าบุคคลที่ได้โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลแล้วไปเกิดใหม่ถ้าไปเกิดใหม่ในภูมิต่อไปคือเป็นโสผลไปเกิดมรรคครั้งแรกของเขาจึงชื่อว่าสากมรรคทันทีถ้าเขาไปอยู่ในภูมิใหม่ไม่เคยไปอยู่ในภูมิเดิมเลยอย่างเช่นได้โสมรรคมาจากมนุษย์ภูมิแล้วเปลี่ยนไปอยู่ในปารณิมในปารณิมนั่นน่ะเป็นโสผลอยู่เพราะฉะนั้นมรรคครั้งแรกในปารณิมจึงชื่อว่าโสมรรคดังนั้นอนะพิสเมตาวีนังโดนเปลี่ยนอีกแล้วถ้าเป็นบุคคลนี้โสผลที่เพิ่งไปเกิดอยู่ในปารณิมโสผลและสักมรรคจะกลายเป็นอนะพิสเมตาวีนังทันทีส่วนอภิที่อยู่ในภูมินี้จึงได้แก่ข้างบนล่ะครับมรรคเหลือกี่ตัวล่ะมรรคเหลือ2ก็คือมรรคบน2ผลบน3นั่นเองนะครับแต่ถ้าเหมือนกันจากปรณิมจากโสมรรคได้สประทานโทษโสผลได้สักกมรรคพอสักกมรรคได้เปลี่ยนตัวเองเป็นสักกทาคามิผลพอได้สักกทาคามิผลเปลี่ยนภูมิไปอยู่ในมหาพรหมมาจึงเป็นสักกทาคามิผลที่อยู่ในมหาพรหมมามหาพรหมมาเป็นภูมิแรกที่เขาไปเกิดพอเขาไปเกิดจิตดวงแรกที่เขาได้กับบุคคลนี้ชื่อว่าสักกทาคามิผลมรรคที่ได้ครั้งแรกชื่อว่าอนาคามิมรรคดังนั้นสักกทาคามิผลที่ไปเกิดในมหาพรหมมาเป็นอนะพิสเมตาวีนังแน่นอนมรรคครั้งแรกที่เขาจะได้ชื่อว่าอนาคามิมรรค
ดังนั้นสักทาคามิผลอนาคามิมรรคที่เพิ่งไปเกิดอยู่ในมหาพรหมาเป็นอนาภิสเมตาวีนังอภิสเมตาวีนังของบุคคลนี้ได้แก่อรหัตตมรรคหนึ่งกับอนาคามิผลอรหัตตผลเพราะเปลี่ยนภูมิใหม่บุคคลนี้ไปอยู่ในเวหัพพลาเวลาไปเมหัพพลาเขาชื่อว่าอนาคามิมรรคประธานโทษอนาคามิผลบุคคลหนึ่งเพราะเป็นอนาคามิผลบุคคลหนึ่งที่ไปอยู่ในเวหัพพลาบุคคลเหล่านี้เปลี่ยนแล้วเป็นอนาภิสเมตาวีนังเจริญมรรคที่ได้คืออรหัตตมรรคเท่านั้นดังนั้นเมื่อบุคคลนี้ไปอยู่ในเวหัพพลาอนาคามิผลคือจิตที่นำเกิดอนาคามิผลบุคคลหนึ่งเป็นอนาภิสเมตาวีนังจนเมื่อสามารถเจริญอรหัตตมรรคได้อรหัตตมรรคก็เป็นอนาภิสเมตาวีนังอภิสเมตาวีนังจึงมีแค่คนเดียวโดยสรุปโดยตรงอภิสเมตาวีนังที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยไม่เคยโดนกระทบเลยมีคนเดียวเท่านั้นคืออรหัตตผลบุคคลกับอนาภิสเมตาวีนังที่ไม่เคยโดนเปลี่ยนแปลงเลยมีอยู่ปุ4กับโสมรรค1เท่านั้นตรงกลาง6คนคือสักกามรรคอนามรรคอรหัตตมรรคโสผลสักกผลอนาผลเป็นองค์ธรรมแบบอ้อมคือสามารถจะเป็นอนะก็ได้จะเป็นอภิก็ได้ถ้าโดนเปลี่ยนภูมิพอเปลี่ยนภูมิไปแล้วบุคคลที่เป็นโสดาปัตติผลเคยอยู่ในมนุษย์ภูมิไปเกิดใหม่ในเทวภูมิเปลี่ยนเป็นตาวติงสาก็ได้ดาวดึงพอไปอยู่ในดาวดึงเกิดมาเป็นโสดาปัตติผลบุคคลหนึ่งถ้าเจริญให้ได้สักกทามรรคจนถึงสักกทามรรคเนี่ยครับเป็นบุคคลที่ชื่อว่าอนาภิสเมตาวีนังแต่เมื่อไหร่ก็ตามได้สักกผลจนถึงจุติตรงนี้เป็นอภิสเมตาวีนังแต่ถ้าโสผลเหมือนกันคนนี้แหละไปเกิดในดาวดึงแล้วคือเกิดจากมนุษย์เราไม่เคยไปอยู่ดาวดึงเลยครั้งแรกที่ไปอยู่ดาวดึงโสผลคนนี้ถ้าไม่เจริญสักกามรรคให้ได้จนถึงตายเขาก็ได้ชื่อเดียวว่าอนาภิสเมตาวีนังดังนั้นบุคคลที่เป็นคนที่เปลี่ยนภูมิจึงมี2สถานะทันทีเลยถ้าจะได้มรรคในภพนี้ก็นับตั้งแต่จิตต่างๆจนถึงสักกทาคามิมรรคถ้าจะไม่ได้มรรคในภพนี้ก็นับตั้งแต่จิตต่างๆจนถึงจุติจิตเลยในส่วนแรกเป็นอนะส่วนสองเป็นอภิดังนั้นถ้าจะได้มรรคในภพนี้ถ้าได้มรรคครั้งแรกในภพนี้ก็นับตั้งแต่สักกทาคามิผลเป็นต้นจนถึงจุติจิตแต่ถ้าบุคคลนี้ไม่เปลี่ยนภูมิอย่างเช่นยังอยู่ในมนุษย์อยู่โสผลที่อยู่ในมนุษย์ภูมิเกิดในมนุษย์ตายลงในมนุษย์ก็อยู่ในมนุษย์อยู่จะเกิดเป็นโสผลตายเป็นโสผลเขาก็ชื่อว่าอภิอยู่ดีเพราะว่าเขาไม่เปลี่ยนภูมิแม้กระทั่งว่าได้มรรคใหม่อย่างเช่นเกิดเป็นโสผลแต่อยู่ในมนุษย์อย่างเดิมแล้วก็ได้สักกทาคามิมรรคอย่างนี้เขาก็เป็นอภิอยู่เพราะเขาเป็นอภิมาตั้งแต่ภูมิก่อนๆที่เขาเคยเกิดอยู่คือซ้ำภูมิได้สักกะมรรคใหม่ก็ได้สักกะผลจนถึงจุติเขาก็เป็นอภิอยู่เจริญต่อไปเกิดใหม่เป็นสักกทาคามิผลถ้าได้มรรคใหม่คืออนาคามิผลในช่วงที่เขาได้ถ้าไม่เปลี่ยนภูมิยังอยู่ในมนุษย์อยู่ก็ยังอยู่ในมนุษย์เหมือนกัน
เขาก็ชื่ออาภิอย่างเดิมแม้ว่าจะได้อนาคามิผลจนถึงจุติไม่เกิดขึ้นใหม่ก็ต้องเกิดขึ้นใหม่อีกก็เป็นอภิสเมตาวีนังแต่พอได้อนาคามิผลแล้วจะเกิดอยู่ในมนุษย์ไม่ได้ละตรงนี้ต้องเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนภูมิไปอยู่ในรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งในรูปภูมิส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ในสุทธาวาสภูมิพอไปอยู่ในสุทธาวาสภูมิกลับมาใช้องค์ธรรมอันนี้เลยจิตที่เหมือนกับคนที่อุบัติใหม่เลยใช้องค์ธรรมชุดนี้เหมือนเดิมก็เป็นอนะกับอภิแต่ไม่ชื่อว่าอนะและอภินั่นเองเพราะฉะนั้นองค์ธรรมที่ใช้ดูเหมือนจะยากแต่ถ้าเข้าใจแล้วไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยใช้โครงสร้างเหล่านี้แหละครับเข้าไปจับเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการ2ปุคโลเมื่อพูดกับเทียบกับการ3ปุคละการ3ปุคละเคยยากกว่าแต่ตอนนี้การ2ปุคโลยากกว่ามากๆนะครับไปเรียนการ3ปุคโลก็ไม่ยากนะครับตรงนี้ยากกว่าเพราะฉะนั้นองค์ธรรมที่ใช้ตามนี้เลยนะครับวันนี้มาดูในส่วนของเราเขียนผิดเมื่อกี้เอาของมหาเอกมาเขียนขอประทานโทษมหาเอกนะครับเราพูดของการตั้งองค์ธรรมแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนหนึ่งคือคนที่เป็นอนะกับคนที่เป็นอภิกำลังเกิดแล้วก็ส่วนที่เป็นอริยะบุคคลไม่ว่าจะเป็นทั้งอนะและอภิเราก็ตั้งองค์ธรรมแบบนี้เวลาเรามาถามทุกขสัจจะกำลังเกิดสมุทยะมรรคสัจจะก็เคยเกิดใช่ไหมทุกขสัจจะกำลังเกิดก็ได้แก่บุคคลทั้งหมดซึ่งกำลังเกิดนะครับบุคคลทั้งหมดซึ่งกำลังเกิดกับจิตต่างๆในปวัติการซึ่งกำลังเกิดขึ้นคือขาเกิดของจิตเราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคบาลีในส่วนของอนุโลมปุจฉาสันนิฐานบทสีเขียวทั้งหมดถามต่อไปมรรคสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมมรรคสัจจะเคยเกิดอยู่แค่อภิกับจิตต่างๆเพราะอภิขาเกิดคือบุคคลปุถุชนประทานโทษผลเสกขาบุคคล3ต้องเน้นว่าผลบุคคลผลเสกขาบุคคล3ต้องเคยได้มรรคในภูมิที่ตนเกิดอยู่หมายถึงบุคคลที่3ภูมิบุคคลที่สัมภูมิได้จึงได้แค่จตุโวการภูมิ4ปัญจโวการภูมิ21เท่านั้นนะครับไม่ถูกไม่ใช่21ต้องได้17เท่านั้นองค์ธรรมในหนังสือในที่ผมเขียนก็น่าจะผิดนะครับปุถุชนผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในจตุโวการภูมิ4ปัญจโวการภูมิ17เท่านั้นไม่ใช่21เว้นสุทาวาสภูมิ5อบายภูมิ4กับอนะภิสเมตาวีนังเกิดได้หมดเลย4ก็ได้21ก็ได้ได้หมดเลยกับสุอุคือคนที่เกิดในสุทาวาสภูมิ5นอกจากนั้นจิตที่อยู่ในสุทาวาสภูมิก็สุทาวาสภูมิ5จิตต่างๆของอภิก็47หมดจิตต่างๆของอนะก็ได้421จิตต่างๆของอสันไม่มีมีแค่ขณะเกิดเท่านั้นเองดังนั้นองค์ธรรมส่วนที่เหลือมรรคสัจจะต้องไม่เคยเกิดเพราะในสุทธาวาสภูมิไล่เป็นถึงอรหัตตมรรคมรรคสัจจะไม่เคยเกิดพวกอนะอะไรอะไรก็ไม่เคยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ไม่เคยเพราะมรรคสัจจะไม่ประกอบเข้าในจิตนะครับองค์อริยสัจองค์อถังคิโกองค์มรรค8องค์มรรค8ไม่เข้าประกอบนะครับเราจึงได้องค์ธรรมมา2ชุดชุดแรกจึงชื่อว่าสุโอโอได้จิตทั้งหมดปฏิสนธิก็เอาภวังคจิตก็เอาไล่จนไปถึงอรหัตตมรรคก็เอาถ้าเป็นพระอนาคามีที่ในสุทธาวาสภูมิแล้วไม่สำเร็จก็ไล่ไปเลยถึงจุติจิตก็เป็นอนะทั้งชาติเลยนะครับไม่เคยรู้มรรคมาก่อนจากนั้นองค์ธรรมส่วนที่2คือคนที่ไม่เคยรู้มรรคกำลังเกิดชื่อว่าอนะอุจิตต่างๆในประวัติการกำลังเกิดชื่อจิอุกับบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิ
ชื่อว่ายาอุองค์ธรรมสองบทคืออะพิสเมตาวีนางกำลังเกิดชื่ออะพิอุจิตต่างๆในปวัติการซึ่งกำลังเกิดชื่อจิอุเราจึงหยิบเอาองค์ธรรมทั้งหมดมาตั้งในบทแรกคือสุอุอุอะนะอุจิอุยาอุสองบทได้แก่อะพิอุและจิอุจากนั้นถามครั้งที่สองทุกขสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดทุกขสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลที่ยังไม่ได้ติ๊กสีเหลืองทั้งหมดถามต่อไปมรรคสัจจะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมพวกสุทุไม่เคยอานะไม่เคยแต่พวกที่เป็นอภิเคยหมดเลยเราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคบาลีมา2เครื่องหมายคือผิดถูกกับผิดผิดถูกจุดแรกคือคนที่เป็นอภิกำลังตายชื่ออภิจะจิตต่างๆซึ่งกำลังดับชื่อจิพังกับขณะเกิดของมรรคผลในอารูปชื่อว่าอมะผะอุเครื่องหมายผิดได้แก่สุอุกำลังดับชื่อว่าสุอุพังบุคคลที่เป็นอนะกำลังตายชื่ออะนะจะจิตต่างๆกำลังดับชื่อว่าจิพังคนซึ่งกำลังตายในอสัญญสัตตภูมิชื่อว่ายะจะเราก็หยิบองค์ธรรมทั้ง2ชุดมาตั้งในตำแหน่ง3คืออภิจะจิพังอามะผะอุเป็นองค์ธรรมบทเดียวคือผิดถูกองค์ธรรม2บทคือสุอุพังอะนะจะจิพังยะจะแล้วเราก็โยงสภาวะไปองค์ธรรมบทเดียวในตำแหน่ง1ก็ไปเหมือนกับองค์ธรรมบทเดียวในตำแหน่ง4องค์ธรรมบทเดียวในตำแหน่ง3ก็ไปเหมือนองค์ธรรมบทเดียวของตำแหน่ง2องค์ธรรม2บทตำแหน่ง1ก็ไปเหมือนกับองค์ธรรม2บทตำแหน่ง2องค์ธรรม2บทตำแหน่ง3ก็ไปเหมือนกับองค์ธรรม2บทตำแหน่ง4วิธีพิจารณาอริยมรรคง่ายที่สุดคือบทเดียวของตำแหน่ง1จะไปตรงกันข้ามกับ2บทตำแหน่ง3 2บทตำแหน่ง1จะไปตรงข้ามกับบทเดียวตำแหน่ง3เพิ่มตัวพิเศษเข้าไปคืออะมะผะหุนอกนั้นเราก็หาองค์ธรรมได้แล้วเป็นอย่างนี้หมดทุกยามกนะครับเป็นอย่างนี้หมดถ้าไปนิโรธาก็สังเกตนิดเดียวนะครับสังเกตแค่นิดเดียวเปลี่ยนอุเป็นพังเปลี่ยนพังเป็นอุอย่างเงี้ยนิดเดียวนะครับเปลี่ยนอุเป็นจะขณะเกิดนิดเดียวเหมือนกันหมดคราวนี้ในแง่ขององค์ธรรมสุอุอุเรารู้แล้วว่าต้องมี2สภาวะเวลาเรามาแปลเราแปลว่าสุดภาวาสานังอุปปติจิตตัสสะอุปปาคเนทัคคเนแปลว่าในอุปปาทัคขณะแห่งปฏิสนธิจิตของสุดภาวาสัพพรมเหล่านั้นก็ดีอนะพิสเมตาวีนังอุปปะปัจฉันตานังบุคคลที่ยังไม่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจสี่มานั้นเหล่านั้นกำลังเกิดก็ดีปวัตเตจิตตัสสะอุปปาทัคคเนในอุปปาทัคขณะแห่งจิตในปวัตติการของบุคคลเหล่านั้นก็ดีอสัญญสัตตังอุปปะปัจฉันตานังบุคคลที่กำลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิเหล่านั้นก็ดี2บทได้แก่อภิสเมตาวีนังอุปปะปัจฉันตานังบุคคลที่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจสี่มาแล้วเหล่านั้นกำลังเกิดก็ดีปวัตเตจิตตัสสะอุปปาทัคคเนในอุปปาทัคขณะแห่งจิตในปวัตติการของบุคคลเหล่านั้นก็ดี
เป็นองค์ธรรมสองบททุกขสัจจะก็กำลังเกิดมรรคสัจจะก็เคยเกิดจากนั้นเราก็ไปแสดงองค์ธรรมเมื่อวานแสดงองค์ธรรมคร่าวๆไปแล้วผมก็แสดงผิดด้วยนะครับในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่อนาคามิผลบุคคลหนึ่งอรหัตมรรคบุคคลหนึ่งที่ในสุทธาวาสภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งจิตถ้าจะไม่ได้มรรคในภพนี้หมายถึงว่าเป็นอนาคามิผลเกิดแล้วก็เป็นอนาคามิผลตายก็คือภพนี้จะไม่ได้อรหัตมรรคนั่นเองถ้าจะไม่ได้มรรคในภพนี้ก็นับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงจุติจิตถ้าจะได้อรหัตมรรคในภพนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งบุคคลคืออนาคามิผลบุคคลหนึ่งอรหัตมรรคบุคคลหนึ่งจึงเป็นองค์ธรรมรวมว่าอนาคามิผลบุคคลหนึ่งอรหัตมรรคบุคคลหนึ่งถ้าจะได้อรหัตมรรคในภพนี้ก็นับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงอรหัตมรรคจิตเนี่ยครับสิ้นสุดตรงตายเป็นอรหัตผลแล้วแต่อรหัตผลเป็นอภิเขาจึงไม่หยิบมาใช้ตรงนี้เขาจบองค์ธรรมแค่อรหัตมรรคจิตเท่านั้นเองซูอูจบองค์ธรรมแบบนี้เวลาเรียกจิตของซูอูพังถ้าเปลี่ยนตรงนี้เป็นซูอูพังเวลาเรียกองค์ธรรมก็เหมือนกันอนาคามิผลบุคคลหนึ่งอรหัตมรรคบุคคลหนึ่งที่ในสุทธาวาสภูมิเปลี่ยนการเกิดขึ้นเป็นการดับคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการดับแห่งจิตถ้าเป็นซูอูพังถ้าจะไม่ได้อรหัตมรรคในภพนี้ก็นับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงจุติจิตถ้าจะได้อรหัตมรรคในภพนี้ก็นับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงอรหัตมรรคจิตเหมือนกันทุกประการเปลี่ยนเกิดเป็นดับเท่านั้นจากนั้นองค์ธรรมที่2อนภิสเมตาวีนังอุปปะปัจฉันตานังคนที่เป็นอนะอุก็คือต้องเป็นปุถุชนเท่านั้นที่กำลังเกิดส่งผลนำเกิดได้จึงได้แก่ปุถุชน4ซึ่งกำลังเกิดในจตุโวการภูมิ4ปัญจโวการภูมิได้หมดเลย21เว้นสุทธาวาสภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งปฏิสนธิจิต19เจตสิก35กรรมชะกะลาบ374กับจะตุโวการภูมิ4ปัญจโวการภูมิ21เว้นสุทธาวาสภูมิ5จีอูเราบอกว่าจีอูที่แน่นอนมีคนเดียวชุดเดียวคือปุถุชน4โสดาปัตติมรรคบุคคลหนึ่งที่เป็นไปในปวัตติกาลบอกได้เลยว่าเป็นไปในปวัตติกาลของอะไรถ้าได้โสมรรคก็ต้องในปัญจโวการภูมินะครับแต่ถ้าไม่มีโสมรรคเกิดขึ้นก็ได้จตุเข้ามาได้ด้วยนะครับคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งจิตถ้าจะไม่ได้มรรคในภพนี้เกิดมาเป็นปุ4ตายลงเป็นปุ4เนี่ยจะไม่ได้มรรคในภพนี้เป็นจีโอก็ต้องนับตั้งแต่ปฐมพระวังเป็นต้นจนถึงจุติจิตถ้าจะได้มรรคในภพนี้ที่มรรคที่ว่าได้คือโสดาปัตติมรรคเราจึงกลายเป็นบุคคลเพิ่มมา1คนเป็นปุ4โสมรรค1เนี่ยเป็นองค์ธรรมเขาเลยปุ4โสมรรค1ถ้าจะได้มรรคในภพนี้ก็นับตั้งแต่ปฐมภวังค์เป็นต้นจนถึงโสดาปัตติมรรคจิตภูมิที่ได้ก็เหมือนเดิมมีปุ4มีทุ1ได้ความที่เป็นอบายภูมิ4มาด้วยกับจตุโวการภูมิ4ปัญจโวการภูมิ21นะครับทุกๆปีที่สอนผมจะให้ข้อสอบ choice ประมาณ40ข้อนะครับให้ไปติ๊กตรงนี้นะครับให้ไปตอบว่ากี่ภูมิในองค์ธรรมหลังนี้นะครับพอดีปีนี้เราไม่ได้เข้าห้องนะครับไม่ก็เลยไม่ส่งให้ทำนะครับแต่ถ้าอยากจะทำบอกมานะครับเดี๋ยวส่งให้กับมีบุคคลที่เพิ่งเป็นฉีอ้อมแล้วเปลี่ยนภูมิมา
แล้วบอกการเกิดขึ้นมีแค่ปุ4โสมรรค1ขณะเกิดอนาอุมีแค่ปุ4เท่านั้นดังนั้นขณะเกิดของผู้ที่ฉิอ้อมเราต้องมารวมเป็นองค์ธรรมด้วยนะครับปฏิสนธิแม้ว่าเป็นจิอุก็หยิบตั้งแต่ปฏิสนธิจิตมาเลยเมื่อวานนี้ผมให้เปลี่ยนเป็นผสมภวังค์วันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเมื่อกี้พอดีพี่นิดที่มาแจ้งมานะครับผมเลยไปดูหนังสือจริงๆเมื่อวานนี้ทำแม่งอยู่แล้วนะครับก็เลยกลับไปดูหนังสือใหม่ผมแสดงผิดนะครับวันนี้ขออนุญาตแก้ไขนะครับขอประทานโทษด้วยนะครับนักศึกษาจะได้แม่งงงดังนั้นผู้ที่เปลี่ยนภูมิมาก็ได้แก่พระอริยบุคคลที่เปลี่ยนมาได้แก่ผู้ที่ได้โสดาปัตติผลแล้วแล้วเปลี่ยนภูมิมาที่เราบอกองค์ธรรมของชุดของเราได้แก่คนที่เป็นชุดเหล่านี้แหละครับพอได้โสผลปั๊บก็เปลี่ยนภูมิไปอยู่ที่อื่นละได้สักผลก็เปลี่ยนภูมิไปอยู่ที่อื่นละได้อนาคามิผลก็เปลี่ยนภูมิไปอยู่ที่อื่นละเนี่ยชุดพวกนี้เอามาใช้เป็นอนะนะครับช่วงที่เป็นสีฟ้าทั้งหมดเนี่ยครับเป็นอนะอ้อมจึงได้ก้อนเดียวหรอครับได้โสผลสักกะมักสักกะผลอนามักอนาผลอรหัตมักซึ่งเหมือนกันกับองค์ธรรมเราเลยนี่ไงครับโสผลสักกะมักสักกะผลอนามักและอนาผลอรหัตมักก็คือชุดที่เพิ่งโดนเปลี่ยนภูมิมาองค์ธรรมที่เหลือจึงได้แก่ผู้ที่เคยได้มักเบื้องต่ำในภูมิอื่นๆแต่ไม่เคยได้มรรคในภูมิตนเนี่ยหมายถึงคนที่เพิ่งมาจากฉีอ้อมจากฉีอ้อมก็เข้ามาในภูมิเนี่ยเป็นครั้งแรกจึงได้แก่โสผลโสผลจึงกลายเป็นอนะทันทีเลยโสผลเพราะฉะนั้นถ้าตั้งแต่เกิดเป็นโสผลจนถึงตายก็เป็นโสผลอย่างนี้เราบอกว่าตั้งแต่เกิดจนตายก็เป็นคนเดียวกันเราจึงบอกว่าถ้าจะไม่ได้สักกทาคามิมรรคในภพนี้ก็ให้นับตั้งแต่ปฐมภวังค์เป็นต้นจนถึงจุติจิตซึ่งจริงๆตรงนี้นะครับสามารถจะบอกตั้งแต่ปฏิสนธิยังได้เลยนะครับตั้งแต่ปฏิสนธิเพราะว่าอนะที่ปฏิสนธิเขามุ่งหมายแค่ปุถุชน4เท่านั้นเขาไม่ได้เอาคนอื่นเลยถ้าเป็นปฏิสนธิที่เป็นสักกทาคามิผลก็ไม่ถือว่าเป็นอนะกำลังเกิดนะครับหมายถึงบุคคลที่เปลี่ยนภูมิมานะครับบุคคลที่เปลี่ยนภูมิมาไม่งั้นในการแสดงองค์ธรรมจะต้องแสดงว่าอนะอุปุสีซึ่งเป็นบุคคลที่เกิดอยู่ในภูมิที่ตนเคยเกิดกับผลเสกขะบุคคล3ที่เป็นปัจฉิมะภวิกะโดยอ้อมต้องใส่แบบนี้ถ้าใส่แบบนี้ปั๊บจิตทั้งหมดที่เราพูดถึงอันนี้จะต้องเริ่มตั้งแต่ภวังคจิตดวงที่1จนถึงจิตต่างๆเลยทุกอย่างต้องเพิ่มที่ภวังค์ที่1จนถึงจิตต่างๆทั้งหมดแต่เราต้องระบุตรงอนะอุคือปุ4ซึ่งเคยเกิดอยู่ในภูมิที่ตนเกิดอยู่ซึ่งกำลังเกิดในจตุปัญจกกับและผลเสกขะบุคคล3ที่เป็นปัจฉิมะภวิกะโดยอ้อมต้องพูดอย่างนี้นะครับองค์ธรรมถึงจะครบตรงนี้องค์ธรรมไม่ครบนะครับเวลาที่เขาแสดงมาเขาจึงหยิบเอามาเฉพาะแค่นี้นะครับถ้าจะไม่ได้มรรคในภพนี้ก็นับตั้งแต่ปฐมภวังค์เป็นต้นที่ใช้คำว่าปฐมภวังค์เป็นต้นเพราะว่าใช้คำว่าปะวะเตจิตตัสสะพอปะวะเตปั๊บองค์ธรรมจึงได้แก่ถ้าจะได้มรรคในภพนี้ก็นับตั้งแต่ปฐมภวังค์เป็นต้นจนถึงโสดาปัตติมรรคอันนี้คือคนที่เป็นปุ4โสมรรค1แต่พอบุคคลที่เป็นฉิอ้อมมาเห็นไหมครับผู้ที่เคยได้มรรคเบื้องต่ำในภูมิอื่นนะไม่ใช่ภูมินี้แต่ไม่เคยได้มรรคในภูมิที่ตนเกิดอยู่เนี่ยภูมิปัจจุบันเนี่ยไม่เคยได้มรรคก็ได้แก่โสผล1สักกมรรคคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งจิตถ้าจะไม่ได้สักกทาคามิมรรคในภพนี้ก็นับตั้งแต่จริงๆปฐมภวังค์เป็นต้นก็ได้หรือปฏิสนธิเป็นต้นยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยเพราะขณะเกิดเขาไม่ได้ระบุนะครับจนถึงจุติจิตถ้าจะได้สักกทาคามิมรรคในภพนี้ถ้ามีการแจ้งว่าอนะอุหมายถึงฉีอ้อมด้วยตรงเนี้ยต้องบอกว่าปฐมภวังค์เป็นต้น
แต่ถ้าไม่ได้แจ้งว่าเป็นชีอ้อมหนังสือเขาระบุลงไปเลยว่าปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงสักขทาคามิมรรคแล้วก็ต้องเว้นเอามรรคผลในอรูปเพราะไม่ใช่ทุกขสัจจะนะครับชุดต่อไปก็เหมือนกันสักกะผลอนามรรคอนาผลอรหัตมรรคเหมือนกันถ้าจะได้มรรคในภพนี้ก็นับตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงมรรคของตนแต่ถ้าจะไม่ได้มรรคในภพนี้ก็นับตั้งแต่ปฐมภวังค์เป็นต้นจนถึงจุติจิตดังนั้นเวลาแสดงองค์ธรรมที่ดีที่สุดอะนะโอควรจะแสดงว่าปุสีที่ซ้ำผล3ที่เป็นฉีอ้อมอันนี้ครบถ้วนเลยไม่มีปัญหาคู่นี้จึงไม่แสดงองค์ธรรมในการทำข้อสอบมีข้อขัดแย้งได้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บฉีอูทั้งหมดต้องเริ่มจากผดมผวังจนถึงอะไรก็ตามมรรคของตนส่วนหนึ่งถ้าได้มรรคในภพนี้ผดมผวังจนถึงจุติถ้าไม่ได้มรรคในภพนี้แสดงแบบนี้ครบถ้วนหมดเลยไม่มีข้อกังขานะครับแต่หนังสือเป็นอย่างนี้ตามหนังสือนะครับตามหนังสือไปเลยข้อนี้ไม่ออกสอบเรียนไปเพื่อให้คิดนะครับให้เป็นพลวะปัจจัยอย่างที่บอกนะครับแล้วมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับดูโดยความละเอียดแล้วเราจะเข้าใจมากขึ้นนะครับพอได้จีอูองค์ธรรมต่อไปคือยะอูยะอูสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งชีวิตะนวะกะกะลากับอสัญญาสัตตภูมิหนึ่งขอประทานโทษย้อนกลับไปนิดหนึ่งพอพูดถึงบุคคลที่เขามาใช้ทั้งหมดอันได้แก่คนที่เป็นฉีอ้อมที่เพิ่งย้ายเข้ามามีโสผล1สักกะมรรค1สักกะผล1อนามรรค1อนาผล1อรหัตตมรรค1ภูมิที่ต้องโดนตัดไปคือปัญจโวการภูมิ4หายไปภูมิจึงเหลือแค่นี้คราวนี้ก็มีคำถามอีกว่าแล้วคนที่เป็นอนะในอรูปภูมิเนี่ยครับมันหายไปไหนมันหายไปไหนถ้าเป็นติหนึ่งไม่ต้องพูดถึงมันเป็นอนะอยู่แล้วเกิดตายก็เป็นติหมดแล้วเจ้าโสผลสักกะมรรคมันหายไปไหนไปอยู่ตรงนี้แหละครับโสผลสักกะมรรคเนี่ยครับโสผลสักกะมรรคคือมาจากปัญจโวการภูมิมาจากกามสุขติภูมิ7รูปภูมิ9เว้นจากตุทะฌานภูมิเข้ามาอยู่ในอรูปภูมิเนี่ยครับพอเข้ามาอยู่ในอรูปภูมิถ้าโสผลอยู่ในอากาสานัญจายตนะเกิดมาเป็นโสผลตายเป็นโสผลก็ได้แก่ถ้าไม่ได้สักกทาคามิมรรคในภพนี้ก็นับตั้งแต่จิตที่เกิดหลังปฏิสนธิหรือตั้งแต่จุติจิตตั้งแต่ปฏิสนธิเลยก็ได้จนถึงจุติจิตแต่ถ้าจะได้สักกทาคามิมรรคในภพนี้ก็นับตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงสักกทาคามิไปเลยเหมือนกันเจริญต่อได้ไหมเจริญต่อได้แต่ถ้าไม่เจริญต่อได้ไหมได้ไปวิญญาได้ไหมได้แน่นอนตอนไปวิญญาเป็นใครเป็นสักกะผลพอเป็นสักกะผลตายลงเป็นสักกะผลก็คือไม่ได้อนาคามิมรรคถามว่าจะได้อนาคามิมรรคในวินได้ไหมได้เป็นอนาคามิมรรคพอตายเป็นอนาคามิผลเปลี่ยนภูมิได้ไหมเปลี่ยนได้ไปอยู่เนวะยังได้เลยเป็นภวคภูมิแล้วเกิดมาเป็นอนาคามิผลยังไงก็ต้องได้อรหัตมรรคและสำเร็จที่สุดคือปรินิพพานในภูมินี้ไม่มีเหลือเป็นฉิในที่สุดดังนั้นองค์ธรรมจึงไม่ได้หายไปไหนนะครับหยิบมาใช้ทั้งหมดนะครับเห็นเขียนว่าในโครงสร้างมันหายไปแต่จริงๆไม่หายไปเพราะนำเสนออยู่ในข้อมูลที่เป็นองค์ธรรมหมดแล้วนะครับองค์ธรรมจึงได้แก่ภูมิได้แก่จตุวโอการภูมิ4ปัญจโอการภูมิ17ที่พูดอย่างเนี้ยเหมือนกับผมเข้าใจคนเดียวนะครับแต่จริงๆนะไปพิจารณาดูนะครับนักศึกษาก็เข้าใจได้นะครับเหมือนกันเลยนะครับไม่ได้แตกต่างเหมือนกันนะครับต่อไปองค์ธรรม2บทคืออภิอุเป็นอภิจิตที่นำเกิดได้ติเหตุกะปฏิสนธิจิต13เท่านั้นในอรูปภูมิ4ปัญจโวการภูมิโพธิสัมภูมิต้องเว้นอบายออกจึงเหลือแค่17
ภูมิจึงได้แค่จักตุโวการภูมิ4ปัญจโวการภูมิ17พอเป็นจิโอของพวกอภิก็ได้แก่อภิที่3ภูมิจึงได้แก่อรหัตผลบุคคล1ที่อยู่ในสุทธาวาสภูมิก่อนส่วน1ก็คือเป็นผลของคนที่ได้มาในส่วนของอสัญญสัตตะเนี่ยครับคนที่ได้อยู่ในประธานโทษคนที่อยู่ในสุทธาวาสภูมิองค์ธรรมได้แก่อรหัตผลบุคคล1ตั้งแต่ผลจนจุติหรือปรินิพพานไปเลยนะครับคือได้อรหัตผลบุคคลตั้งแต่อรหัตผลอรหัตตาผลและจิตเป็นต้นจนถึงปรินิพพานจิตจึงเป็นองค์ธรรมชุดแรกคืออรหัตผลบุคคล1ที่ในสุทธาวาสภูมิที่เป็นไปในปวัตติการคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งจิตให้นับตั้งแต่อรหัตผลจิตที่ในอรหัตมรรควิถีเป็นต้นมุ่งหมายเอาผลที่ต่อจากมรรคถ้าไม่ใส่คำนี้ถ้าไม่ใส่คำว่าอรหัตมรรควิถีเป็นต้นไปทำอย่างอื่นได้2 อย่างไปทำนุผลเป็นอนันตะแล้วค่อยออกอย่างนี้เรียกว่าผละสมาบัติมาใช้ตรงนี้ไม่ได้ไม่เกี่ยวกลับไปทำเนวกิกับผลเอาผลตรงนี้ไปใช้เรียกว่านิโรธสมาบัติเอาไปใช้ไม่ได้ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้หมายถึงว่าปาริอุนุโวมรรคผลหมายถึงผลดวงนี้ต่างหากที่เป็นอรหัตตมรรคและอรหัตตผลต้องเอาผลดวงนี้เท่านั้นนะครับผลอื่นๆไม่นับนะครับผลที่เกิดขึ้นที่อื่นไม่นับนับแค่ผลที่ในอรหัตตมรรคควิถีจึงต้องเน้นในอรหัตตมรรคควิถีนะครับต้องเน้นไม่เน้นไม่ได้นะครับต้องเน้นจากนั้นที่เหลือคือมรรคบน4ผลมรรคบน3ผล4มรรคบน3ผล4คือพวกนี้เนี่ยครับมรรคบน3ผล4คือพวกนี้มรรคบน3ผล4ที่เรียกว่าอภิที่ในจตุโอการภูมิจากโอการภูมิที่เหลือจากไหนครับเหลือจากสุทธาวาสภูมินั่นเองที่เป็นไปในปวัตติการคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งจิตเหมือนเดิมถ้าเคยได้มรรคมาแล้วในภูมิที่ตนเกิดอยู่เห็นคำนี้แปลว่าซ้ำภูมิก็นับตั้งแต่ปฐมภวังค์เป็นต้นจนถึงจุติจิตแต่ถ้าได้มรรคในภพนี้อันนี้คือเปลี่ยนภูมิมาเป็นพวกฉีอ้อมครับหรือเป็นพวกที่ซ้ำก็ได้นะครับถ้าจะได้มรรคถ้าได้มรรคในภพนี้ก็นับตั้งแต่ผลจิตผลจิตตรงไหนต้องเป็นผลจิตชุดนี้ด้วยผลจิตมาตั้งแต่สักทาคามิผลประธานโทษสักทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลนั่นเองเพราะหมายถึงเอาผลบุคคลเหล่านี้นะครับคือผลจิตที่เกิดขึ้นในลำดับแห่งมรรคานันตระผลนั่นเองเนี่ยเรียนมาแล้วมรรคานันตระผลจิตนะครับเรียนมาแล้วในชั้นมัชฌิมตรีนะครับอยู่ในมรรควิถีมรรคานันตระผลจิตที่เกิดขึ้นในลำดับแห่งมรรคที่เกิดครั้งแรกในภพนี้นะครับจนถึงจุติจิตก็คือผลจิตที่เกิดต่อจากมรรคจนถึงจุติเลยจุติมี2จุติจุติอริยะกับปรินิพพานมี2 อย่างนะครับภูมิที่ได้คือจตุ4ปัญจ17ที่เว้นไปคือสุทธาวาสภูมิและอบายภูมิเพราะเป็นส่วนที่เหลือจากสุทธาวาสภูมินั่นเองจึงได้องค์ธรรมในส่วนของบทแรกมาแล้วแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับคราวนี้เราไปดูองค์ธรรมบทที่2ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่2เราได้บุคคลมา4 3บุคคลคืออภิจาจิพังและอมะผะอุอมะผะอุของเราที่เป็นอภิสเมตาวีนังได้แค่นี้เองมรรคบน2ผลบน3ดังนั้นเวลาสมามาแสดงองค์ธรรมอภิจักขาตายขาเกิดเป็นผล3ขาตายต้องเป็นผล4จิพังก็คือมรรค3ผล4นั่นเองเวลาเรามาแสดงองค์ธรรมอภิจักจึงได้ผลบุคคล4ที่เคยได้มรรคมาแล้วในภูมิที่ตนเกิดอยู่ซึ่งกำลังตายในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิ
คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการดับแห่งติเหตุกะจุติจิต13เจตสิก35กัมมัชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายเหมารวมหมดเลยจะตุโวการภูมิ4ปัญจโวการภูมิ22เอาหมดเว้นคนเดียวคืออบายภูมิที่เว้นเพราะว่าอะไรในหนังสือเขียนว่า17เวลาพูดถึงสุทาวาสภูมิเราหยิบเอาเฉพาะจิตตั้งแต่สุอุจนถึงอรหัตตมรรคจิตที่เหลือคืออรหัตตผลก็ดีไล่ไปถึงปรินิพพานจิตเนี่ยดึงมา5ดวงหรือว่าตั้งแต่สุอุจนถึงตายตรงนี้ก็ยังเป็น5ดวงเป็น5ภูมิอยู่ดีขาตายก็ได้5ภูมิอยู่ดีจากนั้นสุดที่เป็นตุปะที่เหลือที่เป็นตุปะที่เหลือก็เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงจุติอย่างนี้ยกหมดจะตุโวการภูมิ4ปัญจโวการภูมิ21รวมกันยังไงก็ได้26แต่ขาเกิดเนี่ยเป็นตุ4กับปัญจ21เพราะเขาดึงสุอุออกเป็น5ต่างหากแต่ขาหลังเขารวมกันยังไงยังไงภูมิก็ต้องได้26ภูมิอยู่ดีนะครับยกเว้นคนนี้ถ้ายกเว้นคนนี้ออกก็ได้20ก็ต้องตัดเอาส่วนที่เป็นอีก5ภูมิออกไปนะครับดังนั้นภูมิรวมกันต้องได้ปัญจโวการภูมิทั้งหมดเลย26แต่ยกเอาเฉพาะคนที่เป็นอภิพอเป็นอภิ26ลบอบายภูมิ4ก็ได้22ภูมิดังนั้นปัญจต้องได้22นะครับเพื่อความถูกต้องปัญจ22จากนั้นจิพังจิพังก็เหมือนกับจิอุยกเอาในสุทาวาสภูมิก่อนก็ยกมาตั้งแต่ปาริอุนุโวแล้วก็ผลจิตยกเอาตั้งแต่พังขณะแห่งผลจิตเป็นต้นไล่ไปเลยจนถึงจิตที่เกิดก่อนจุติจิตอะไรก็ได้จุติจิตของพระอรหันต์มีอยู่5ประเภทคือปรินิพพานปกติกับปรินิพพานพิเศษอีก4อย่างอภิญญาสัมมนันตระปัจเวคขาสัมมนันตระอะไรพวกนั้นละครับเคยเรียนมาแล้วในชั้นมัชฌิมตรีนะครับจนถึงจิตที่เกิดก่อนปรินิพพานจิตเพราะว่าปรินิพพานจิตเอาไปใช้คำว่าอะนะจะไปแล้วนะครับไม่สามารถจะใช้ได้กลับไปองค์ธรรมเดิมในที่เราเรียนในการหนึ่งเลยนะครับดังนั้นจิตพังจึงได้แก่อรหัตผลบุคคลหนึ่งที่ในสุทาวาสภูมิที่เป็นไปในปวัตติกาลคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการดับแห่งจิตถ้าในสุทาวาสภูมิก็นับตั้งแต่ผลจิตต้องที่นี่ด้วยนะที่ในอรหัตมรรควิถีเป็นต้นจนถึงจิตที่เกิดก่อนปารินิพพานจิตเรียกว่าปัจฉิมะอนันตระจิตจิตที่ต่อจากจิตสุดท้ายเนี่ยครับลงคำเนี่ยแปลว่าลำดับสุดท้ายนะครับลำดับติยะทัฏฐามะอีมีคำว่ามะเนี่ยครับปัญจมะปัจฉิมะเนี่ยครับจากนั้นที่เหลือก็คือจตุโอการภูมิมรรคสามผลสี่ในจตุปัญจที่เหลือที่เป็นไปในปวัตติการคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการดับแห่งจิตจิตในปวัตติการที่จะดับที่ดับลงผู้ที่สามภูมิถ้าเคยได้มรรคมาแล้วก็นับตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงจิตที่เกิดก่อนจุติจิตลำดับจิตเหมือนกันกับการหนึ่งเป๊ะถ้าจะได้มรรคในภพนี้คือผู้ที่เปลี่ยนภูมิเข้ามาถ้าครั้งแรกก็ดีหรือไม่ใช่ครั้งแรกก็ดีคือตายลงแล้วเกิดใหม่อีกอันหนึ่งก็นับตั้งแต่ผลจิตที่เกิดขึ้นในลำดับแห่งมรรคคานันตระผลจิตที่เกิดครั้งแรกในภพนี้เป็นต้นจนถึงจุติอนันตระจิตก็คือจิตที่เกิดก่อนจุติจิตนั่นเองดังนั้นอภิจจและจิพังอภิจจมุ่งหมายเอาคนที่เป็นอริยบุคคลทั้งหมดซึ่งกำลังตายคือผลบุคคล4ซึ่งกำลังตายในจตุปัญจกกับจิพัง2ส่วนส่วนหนึ่งคือที่อยู่ในสุทาวาสภูมิอีกส่วนหนึ่งคือจตุโวการภูมิ4ปัญจโวการภูมิ17เว้นอบายภูมิ4สองส่วนในส่วนของสุทาวาสนับตั้งแต่ผลจิตเป็นต้นจนถึงจุติจิตผลจิตต้องมาจากอรหัตมรรควิถีเท่านั้นและจิตต่างๆของมรรคบุคคลเบื้องบน3
มรรคบุคคลเบื้องบน3ได้จิตคนละดวงโสสะกะมรรคอนามรรคอรหัตมรรคได้คนละดวงไม่ต้องไปนับเขาขณะดับเป็นทุกขสัจจะที่ไม่ใช่กำลังเกิดแต่เป็นทุกขสัจจะผล4เอามาหมดเลยได้ทั้งหมดเลยที่เราพูดถึงถ้าได้มรรคครั้งแรกก็นับตั้งแต่ผลเหล่านี้เป็นต้นไปแต่ถ้าเคยได้มรรคมาแล้วถ้าได้มรรคครั้งแรกต้องอยู่ในมรรคควิถีเท่านั้นแต่ถ้าเคยได้มรรคมาแล้วยกหมดเลยนิโรธสมาบัติก็เอาผลสมาบัติก็เอามรรคควิถีก็เอาหมดเลยนะครับจึงแบ่งองค์ธรรมเป็น2ส่วนส่วนที่สำคัญที่สุดที่เรากำลังจะพูดถึงคืออะมะภาโออะมะภาโออะมะภาโอองค์ธรรมไม่เหมือนเดิมแล้วองค์ธรรมจะกลายเป็นมรรคบุคคลเบื้องบน2ผลบุคคล3ผลบุคคลเบื้องบน3ที่ในอรูปภูมิที่เคยได้มรรคมาแล้วในภูมิที่ตนเกิดอยู่ก็คือคนที่3คนที่ได้อยู่คนที่เป็นอริยะบุคคลไม่ออกจากอรูปภูมิแล้วแน่นอนนะครับไต่ภูมิซ้ำภูมิได้แต่ไม่ออกมาแล้วคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งมรรคจิตเบื้องบน2ผลจิตเบื้องบน3เจตสิก36อธิบายอีก1ทีในอรูปภูมิบุคคลที่ไปเกิดได้คือติ1ผลเสกขาบุคคล3บุคคลที่ตายได้คือติ1ผล4เมื่อแบ่งออกมาคนที่นำเกิดคือติ1โสผล1สากผล1อนาผล1ขณะเกิดแต่ถ้าติ1เกิดขึ้นตายลงก็ต้องเป็นติ1อย่างเดิมจะเจริญมรรควิถีไม่ได้เพราะไม่มีนามรูปปริเฉทญาณไม่เกิดเนื่องจากรูปไม่มีปรโตโคสะไม่มีการฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า2สภาวะ2เหตุการณ์หรือ2ครึ่ง2เหตุ2ปัจจัยนี้ไม่เกิดขึ้นไม่สามารถที่จะเจริญโสดาปัตติมรรคได้แต่โสดาปัตติผลมี2อย่างตายลงเป็นโสผลก็ได้เกิดจนตายเป็นโสผลก็ได้หรือจะทำให้สักมรรคเกิดก็ได้ถ้าเป็นสักมรรคเกิดตอนตายเป็นสักทาคามิผลเจริญต่อก็ได้ไม่เจริญต่อก็ได้พอเป็นสักทาคามิผลไม่สำเร็จก็ไปเกิดใหม่เป็นสักทาคามิผลตายลงเป็นสักทาคามิผลก็ได้หรือจะเจริญเป็นอนาคามิมรรคก็ได้เวลาเป็นอนาคามิมรรคตายเป็นก็เป็นอนาคามิผลจะเจริญต่อก็ได้หรือไปเกิดใหม่ก็ได้ถ้าเกิดใหม่แล้วเป็นอนาคามิผลตายลงไม่สำเร็จก็ได้เป็นอนาคามิผลก็ได้หรือจะไปเจริญอรหัตมรรคแล้วก็ได้อรหัตผลในที่สุดจบสิ้นไม่มีเหลือสังสารวัฏดังนั้นเราจะเห็นได้ทันทีเลยว่าติ1เนี่ยเป็นพวกอนะโสผลก็เป็นอนะพ่อมรรคครั้งแรกเขาได้แก่สักทาคามิมรรคพอได้สักทาคามิมรรคหมายถึงว่ากำลังรู้มรรคไม่ได้เคยรู้มรรคดังนั้นสักทาคามิมรรคจึงเป็นองค์ธรรมของบุคคลที่ไม่เคยรู้อริยสัจ4บุคคลที่เคยรู้อริยสัจ4จึงเหลือแค่นี้ผลเสกขาบุคคลเบื้องมรรคบุคคลเบื้องบน2ผลเสกขาบุคคลเบื้องบน3องค์ธรรมได้แค่นี้เองที่เคยรู้มรรคสักมรรคเป็นมรรคแรกในอรูปภูมิจึงไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นอภิสเมตาวีนังองค์ธรรมของอมะภาอุจึงได้แค่มรรคบุคคลเบื้องบน2ผลบุคคลเบื้องบน3ได้แก่องค์ธรรมนี้มรรคบุคคลเบื้องบน2ผลบุคคลเบื้องบน3ที่ในอรูปภูมิเน้นว่าเคยได้มรรคมาแล้วซ้ำภูมิที่เคยได้มรรคมาแล้วในภูมิที่ตนเกิดอยู่ในภพก่อนหรือภพนี้ก็คือซ้ำก็ได้ไม่ซ้ำก็ได้
คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งมรรคจิตเบื้องบน3ผลจิตเบื้องบนประธานโทษมรรคจิตเบื้องบน2ผลจิตเบื้องบน3ที่เขาบอกว่าในภพก่อนหรือภพนี้ถ้าในภพก่อนก็พวกที่ไม่สัมภูมิประธานโทษก็คือพวกที่สัมภูมิในภพนี้ก็คือพวกที่ไม่สัมภูมิอย่างเช่นถ้าเป็นโสผลถ้าเป็นโสผลยังไม่เคยได้มรรคมาเลยพอได้มรรคครั้งนี้กลายเป็นสักกผลเป็นพวกอภิละพอเป็นสักกผลภพนี้ไม่ได้มรรคก็ยังเป็นอภิอยู่แต่ถ้าสักกผลอันนี้เปลี่ยนภูมิเคยอยู่อากาสาเปลี่ยนไปอยู่ในวิญญาขณะเกิดเป็นสักทาคามิผลจะเกิดใหม่แล้วก็ตายลงเป็นสักทาคามิผลอย่างเงี้ยคือซ้ำภูมิคือซ้ำในวิญญาก็ยังไม่ได้อะไรเลยเป็นอนะต่อไปแต่ถ้าจะได้เป็นอภิต้องเป็นสักกผลที่ได้อนาคามิมรรคตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็นบุคคลที่เป็นอนะกับอภิแล้วนะครับองค์ธรรมจึงมี2ส่วนเรียกได้เหมือนกับจิพังจิอุเหมือนกันเลยแต่เขารวบมาเลยทีเดียวนะครับแล้วใช้คำในการอธิบายว่าในภพก่อนก็ได้ในภพนี้ก็ได้ภพก่อนภพนี้ก็คือ2อันนี้แหละครับเปลี่ยนภูมิกับไม่เปลี่ยนภูมินั่นเององค์ธรรมของชุดที่เป็นอนุโลมปุจฉาก็หมดแล้วแค่นี้ไม่มีแล้วจบแล้วและตำแหน่งที่3คืออภิจะง่ายแล้วจิพังง่ายแล้วอามะภะอุง่ายแล้วแสดงไปแล้วหรือองค์ธรรมชุดสุดท้ายสุอุพังอนะจะจิพังและยะจะสุอุพังเหมือนเดิมเหมือนสุอุอุคืออนาคามิผลบุคคลหนึ่งที่ในสุทธาวาสภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมอันนี้ต้องตกไปคนหนึ่งนะต้องอรหัตมรรคด้วยต้องมีอรหัตมรรคด้วยนะครับอนาคามิผลบุคคลหนึ่งอรหัตมรรคบุคคลหนึ่งที่ในสุทธาวาสภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งจิตถ้าจะไม่ได้อรหัตมรรคในภพนี้ก็นับตั้งแต่ปฏิจนถึงจุติถ้าจะได้อรหัตมรรคอรหัตมรรคในภพนี้ก็นับตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอรหัตมรรคจิตเนี่ยครับเหมือนกันกับสุอุอุเลยองค์ธรรมตก1คนนะครับเขียนด้วย1คนอนัตจากขาตายก็ได้ปุ4ปุถุชน4ซึ่งกำลังตายในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิหมายถึงทั้งหมดเลยไม่เหลือนะครับปุ4ทั้งหมดไม่มีเหลือ21ภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการดับแห่งจุติจิต19เจตสิก35กัมมะชะรูปที่ดับครั้งสุดท้ายเขียนผิดเจตสิก36เจตสิก35นะครับกับจตุโวการภูมิ4ปัญจโวการภูมิ21อีก2องค์ธรรมยาวเยื้อยเหมือนเดิมจิพังเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนเมื่อกี้เปลี่ยนขาเกิดมาเป็นขาดับองค์ธรรมตั้งต้นของอนะจิพังคือปุ4โสมรรคกำหนดขอบเขตใหม่เท่านั้นเองนอกนั้นเหมือนเดิมหมดนะครับเคยถึงจุติจิตตรงนี้จิตที่เกิดก่อนจุติจิตปุสีโสมรรคหนึ่งที่เป็นไปในปวัตติการคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดด้วยการดับจากเกิดเป็นดับเพราะเขาชื่อพังถ้าจะไม่ได้มรรคในภพนี้เวลาที่พูดถึงเกิดมาเป็นปุสีปฏิสนธิขาดับเนี่ยเป็นปวัตติการจนถึงจิตที่เกิดก่อนจุติจิตเพราะจุติการเนี่ยไม่ใช้เพราะฉะนั้นเอาตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงจิตที่เกิดก่อนจุติจิตแต่ถ้าจะได้มรรคในภพนี้มรรคที่ได้คือโสดาปัตติมรรคก็หยิบเอาพังคขณะของโสดาปัตติมรรคมาเป็นองค์ธรรมชุดนี้ถ้าจะได้โสดาปัตติมรรคในภพนี้ก็นับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงโสดาปัตติมรรคจิตคราวนี้พูดถึงบุคคลที่เปลี่ยนภูมิมาเนี่ยครับ3ชุดเหมือนเดิมเลยโสผล1สกมรรค1สกผล1อนามรรค1
อานาผลหนึ่งอรหัตตมรรคหนึ่งคือใครคือคนนี้คนที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยคนนี้ชุดเนี้ยครับชุดที่โดนเปลี่ยนเข้ามาโสผลหนึ่งสักกมรรคหนึ่งสักกผลหนึ่งอนามรรคหนึ่งอนาผลหนึ่งอรหัตตมรรคหนึ่งคือชุดนี้เปลี่ยนมาเป็นคนที่เป็นอ้อมได้องค์ธรรมเหมือนเดิมที่ได้โสดาปัตติมรรคจากภูมิอื่นๆมาแล้วแต่ไม่เคยเห็นไหมครับเปลี่ยนภูมิมาแต่ไม่เคยได้มรรคในภูมิที่ตนเกิดอยู่แต่ไม่เคยได้มรรคในภูมิที่ตนเกิดอยู่ได้แก่บุคคลที่หนึ่งเป็นฉีอ้อมนั่นเองนะครับเปลี่ยนภูมิมาไม่เคยเจอได้ไม่เคยได้มรรคในภูมินี้มีสองสภาวะเหมือนกันถ้าจะไม่ได้มรรคก็เริ่มแต่ปฏิสนธิไล่ไปเลยถ้าจะได้มรรคก็นับตั้งแต่ประสิทธิ์ทนชี้ถึงมรรคของตนองค์ธรรมเหมือนเดิมหมดนะครับองค์ธรรมเท่ากันจากนั้นผู้ที่เคยได้มรรคเบื้องต่ำมาแล้วจากผู้อื่นที่อยู่ในอรูปภูมิที่เหลือในพูดถึงอรูปภูมิที่เหลือผู้ที่เคยได้มรรคภูมิต่ำจากผู้ที่เคยได้มรรคต่ำจากภูมิอื่นแต่ไม่เคยได้มรรคในภูมิที่ตนเกิดอยู่อันนี้ซ้ำเนาะที่อยู่ในอรูปภูมิยกเอาเฉพาะอรูปภูมิมาใช้คืออมภะพังนั่นเองอมภะอุแล้วก็หยิบยะจะมาผมขอเช็คองค์ธรรมตรงนี้หน่อยนะครับขอเช็คนิดนึงคนแรกคือโสดาปัตติผลสักทาคามิผลอนาคามิผลถ้าเกิดตายเป็นโสผลสักผลอนาผลคือไม่ได้มรรคในภพนี้แต่ถ้าโสผลได้สักกมรรคก็คือได้มรรคครั้งแรกสักผลได้อนามรรคก็คือได้มรรคครั้งแรกอนาผลได้สักกมรรคก็ได้มรรคเป็นครั้งแรกจึงแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นขอโทษคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการดับของจิตถ้าจะไม่ได้มรรคในภพนี้ก็นับตั้งแต่ต้นจนปลายเลยปลายที่ว่าคือจิตที่เกิดก่อนจุติจิตนะครับสำหรับบุคคลที่เป็นปุถุ4โสมรรค1แต่ถ้าเป็นบุคคลที่อ้อมเขาหยิบไปถึงจุติจิตนั่นเลยนะครับเพราะจิพังเขามุ่งหมายเอาปุถุชน4เท่านั้นตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าจะพูดให้ถูกต้องจะต้องบอกว่าจิพังของเราได้แก่อนะจิพังตรงนี้ครับมีทั้งอ้อมมีทั้งตรงดังนั้นคนที่กำลังตายเนี่ยอนะจิอนะจะเนี่ยครับควรจะแบ่งเป็น2 ส่วนคือปุ4ที่ซ้ำภูมิยังไงก็ต้องซ้ำภูมิกับผล3ที่เป็นฉีอ้อมกำลังตายต้องพูดอย่างนี้นะครับถึงจะองค์ธรรมครบพอองค์ธรรมครบไม่ต้องพูดถึงปฏิสนธิถึงจุติเลยยังไงก็ไม่ไปไม่ถึงจุตินะครับถ้าพูดอย่างนั้นน่ะองค์ธรรมไปไม่ถึงจุติแน่นอนเพราะว่าถ้าพูดถึงจุติการ1ส่วนจะไปหยิบเข้าไปในประวัติการไม่ได้แต่องค์ธรรมของเราชื่อปวัติการเป็นปวัติการชื่อปวัตเตจิตตัสสะพังคคเนองค์ธรรมยังไงตรงนี้ก็มาไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าเราแสดงองค์ธรรมในส่วนที่เป็นอนะกำลังตายถ้าอนะกำลังตายสัมภูมิได้คนนี้กับเป็นฉีอ้อมได้คนนี้ถ้าแสดงแบบนี้ครบถ้วนไม่มีเหลือแสดงองค์ธรรมก็ไม่ต้องสับสนแบบนี้นะครับขออนุญาตหยิบเอาองค์ธรรมตรงนี้มาดูหน่อย อันนั้นมาจากไหนโอเคอันนี้เป็นคำอธิบายข้ามเลยไม่ต้องใช้หรอกครับอันนี้เป็นคำที่เขาคำอธิบายมาเพิ่มเติมนะครับขอข้ามนะครับไปอ่านเองไม่มีอะไรพิเศษยกเอาบุคคลที่อยู่ในอรูปภูมินะครับอธิบายไปแล้วคือชุดนี้แหละครับชุดที่อยู่ในอรูปภูมิแล้วย้ายภูมิเข้ามายิบเอาชุดนี้มาเป็นองค์ธรรมคือคนที่เปลี่ยนภูมิในอรูปนะครับซึ่งได้แก่ผู้ที่เคยได้มรรคเบื้องต่ำจากภูมิอื่นๆมาแล้วแต่ไม่เคยได้มรรคในภูมิที่ตนเกิดอยู่ก็คืออ้อมนั่นแหละครับคนที่อ้อมคืออะไรเนี่ยครับโสผลสักกมรรคที่เดียวคือในอรูปภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นถ้าเป็นบุคคลที่เป็นสักกมรรคอนาผลเริ่มเหมือนกันเนี่ยครับเพราะว่าในมรรค
ผลในอรูปมีทั้งซ้ำก็มีไม่ซ้ำก็มีเขาหยิบเอามรรคผลในอรูปที่ไม่ซ้ำนะครับที่เปลี่ยนภูมิมาใช้ดังนั้นจึงได้แก่มรรคบน2เนี่ยครับที่เอามาพูดผลบน3เอามาพูดนะครับแต่ผลบน3มีสักกะนาคาคามิผลสามารถจะเกิดใหม่อนาคามิผลสามารถจะไปเกิดใหม่เกิดใหม่แล้วก็เปลี่ยนภูมิเพราะเปลี่ยนภูมิมาจากเคยอยู่อากาสาได้สักกทาคามิผลที่ในอากาสาเปลี่ยนมาอยู่ในวิญญาพอมาเปลี่ยนเป็นวิญญาสักกทาคามิผลจนถึงมรรคครั้งใหม่เป็นคนที่ไม่เคยได้มรรคพอได้ผลต่อจากผลเนี่ยครับต่อจากผลใหม่ๆก็จะได้มรรคแล้วนะครับองค์ธรรมส่วนนี้มีแค่นี้เท่าเองเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากหรืออีกในหนึ่งเนี่ยครับมรรคบน3ผลต่ํา3คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งมรรคจิตเบื้องบน3นะครับอันนี้คือคนที่ได้อ้อมนะครับได้อ้อมไม่รู้เรื่องหรอกครับดูสภาวะง่ายกว่านะครับผ่านเลยองค์ธรรมสุดท้ายสุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการดับแห่งชีวิตนวกกะกับอสัญญาสัตตภูมิหนึ่งองค์ธรรมจบแล้วมีแค่นี้ยากมากนะครับองค์ธรรมยากจริงๆนะครับยากยอมรับว่ายากจริงๆจึงไม่ออกสอบนะครับออกสอบก็มีข้อที่สามารถที่จะเป็นข้อกังขาได้หลายอย่างหลายจุดนะครับในส่วนขององค์ธรรมผู้นี้เวลาเรียนถ้ามีออกสอบก็เป็นการวัดความสามารถของนักศึกษาในแง่ของการตั้งวิพังคบาลีเท่านั้นไม่แสดงองค์ธรรมนะครับแสดงองค์ธรรมไม่ได้นะครับยาวมากนอกจากยาวมากแล้วองค์ธรรมที่บอกที่มีข้อคอมเมนต์ลงไปไม่ได้หมายความว่าครูบาอาจารย์ที่เขาเขียนหนังสือเขียนผิดนะครับไม่ได้หมายความว่าควรจะเขียนให้ถูกกว่านี้แต่เราสามารถที่จะบอกได้ว่าถ้าเขียนอย่างนั้นก็จะครบกว่าถ้าเขียนอย่างนี้ก็จะครบกว่าแต่ท่านไม่ผิดหรอกครับเพราะถ้าผิดไม่สามารถจะเรียนมาได้57ปีได้แล้วนะครับนี่คือเรียนตั้ง57รุ่นแล้วนะครับดังนั้นองค์ธรรมไม่ผิดแต่มีวิธีองค์ธรรมการแสดงองค์ธรรมอย่างอื่นๆไหมมีนะครับสามารถแสดงได้แสดงให้ดูครบถ้วนก็ได้นะครับแต่องค์ธรรมที่ตั้งอยู่ในหนังสือจะเรียกว่าผิดไม่ได้นะครับบางทีอาจจะเคยตั้งต้นฉบับถูกต้องนะครับแต่อาจจะมีการตัดทอนชำระต่างๆมานะครับหรือว่าการตรวจพิมพ์พอดีไม่ถูกต้องนะครับอาจคนตรวจอาจจะตรวจไม่ถูกต้องลงพิมพ์อาจจะพิมพ์ตกๆหล่นๆนะครับแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุนะครับดังนั้นองค์ธรรมที่เขียนอยู่ในหนังสือไม่ผิดไม่เคยผิดอยู่แล้วนะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดใดๆที่ไม่เกี่ยวกับองค์ธรรมไม่เกี่ยวกับครูบาอาจารย์นะครับที่พูดอย่างนี้จะได้ไม่ก้าวล่วงกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นกรรมนะครับจบนะครับในส่วนของทุกข์มรรคของอุปาทะอุปาทะและอุปาทานิโรธะแสดงองค์ธรรมเหมือนกันทุกประการเหมือนกันทุกประการในส่วนของอุปนิโรธะองค์ธรรมก็ยาวเหมือนกันดังนั้นจะตั้งเฉพาะองค์ธรรมที่เป็นวิพังคบาลีเท่านั้นนะครับองค์ธรรมเหมือนกันหมดเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเวลาเราถามส่วนที่เป็นนิโรธาวาระเราจะถามขาดับดังนั้นเวลาเราตั้งเราจะตั้งว่ายัสสะยัตถะทุกขะสัจจังนิรุชติตัสสะตัทธะมัคคะสัจจังนิรุชิตาติถามแบบนี้เห็นนี้ขาดับก็ต้องดูขาดับทุกขะสัจจะกำลังดับแก่บุคคลใดทุกขะสัจจะกำลังดับแก่บุคคลซึ่งกำลังตายเห็นไหมครับที่เมื่อกี้บอกว่าคนซึ่งกำลังตายมันอยู่แค่ตรงเนี้ยสุอุยกเอาแค่จิตแค่ไม่กี่ดวงจนถึงอรหัตมรรคจิตจึงไม่เกี่ยวกับคนกำลังตายอาณากำลังตายและอาสันกำลังตายมี3ที่เท่านั้นที่เป็นบุคคลซึ่งกำลังตายและจิตต่างๆในปาเวทวัติการซึ่งกำลังดับจิตต่างๆเหล่านั้นมุ่งหมายเอาจิตที่เป็นทุกขสัจจะเท่านั้นซึ่งกำลังดับถามต่อไปว่ามรรคสัจจะก็เคยดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมในส่วนของอนัพพิสเมตาวีนังมรรคสัจจะไม่เคยดับในส่วนของสุอุจิตที่อุบัติขึ้นในสุทาวาสภูมิสภาวะต้องไม่เคยดับเพราะว่าไปถึงมรรคจิตดวงที่1เท่านั้น
กับอภิกำลังตายจิตต่างๆของอภิกำลังดับมรรคสัจจะย่อมเคยดับเราจึงได้เครื่องหมายในวิพังคบาลีมา2ชุดชุดหนึ่งคือถูกผิดอีกชุดหนึ่งคือถูกถูกผิดของเราชุดแรกคือจิตที่อุบัติขึ้นในสุทธาวาสภูมิเป็นขาดับชื่อว่าสุอุพังจากนั้นเครื่องหมายอีกเครื่องหมายถูกผิดก็คือคนที่เป็นอนัตกำลังตายชื่ออนัตจะจิตต่างๆในปวัตติการซึ่งกำลังดับชื่อจิพังคนที่อยู่ในอสัญญาสัตตภูมิซึ่งกำลังตายชื่อยะจะเป็นองค์ธรรมบทเดียวองค์ธรรมสองบทชื่อคนที่เป็นอภิสเมตาวีนังกำลังตายชื่ออภิจักจิตต่างๆในปวัตติการซึ่งกำลังดับชื่อจิพังหมดแล้วองค์ธรรมมีแค่นี้เองเวลาเราตั้งองค์ธรรมเราก็หยิบเอาสุอุพังอนะจะจิพังยะจะมาเป็นองค์ธรรมบทเดียวในตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองคืออภิจักจิพังมาเป็นองค์ธรรมบทเดียวในตำแหน่งที่2เราก็มาตั้งองค์ธรรมบทเดียวในตำแหน่งที่1คือสุอุพังอนะจะจิพังยะจะสุอุพังอนะจะจิพังยะจะแล้วก็โยงสภาวะไปตำแหน่ง4 2บทได้แก่อภิจักจิพังอภิจักจิพังเสร็จไปครึ่งยมกมาถามครั้งที่2ถามว่าทุกขสัจจะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลใดคือสิ่งที่เหลือทั้งหมดที่ไม่ได้ติ๊กทุกขสัจจะไม่ใช่กำลังดับถามต่อไปว่าทุกขสัจจะก็ไม่เคยดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมอนะไม่เคยสุอุไม่เคยคนที่เป็นอภิเคยหมดเราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคบาลีออกมาอีก2ชุดชุดแรกคือผิดถูกชุดที่2คือผิดมาดูผิดถูกก่อนองค์ธรรมที่ได้ชุดแรกคืออภิเหล่านั้นกำลังเกิดจิตต่างๆกำลังเกิดชื่อจิอุมรรคผลเนี่ยรูปกำลังดับชื่ออะมะผะพังองค์ธรรมผิดได้แก่จิตที่อุบัติขึ้นในสุทธาวาสภูมิขาเกิดชื่อว่าสุอุอุคนที่เป็นอนะพิสเมตาวีนังกำลังเกิดชื่ออะนะอุจิตต่างๆในปวัตติการซึ่งกำลังเกิดชื่อว่าจิอุอสัญญาสัตตบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดชื่อว่ายะอุเราก็ได้องค์ธรรมในวิพังคบาลีมา2เครื่องหมายแล้วเราก็เอาไปตั้งอภิอุจิอุอมะผะพังไปตั้งอยู่ในบทเดียวตำแหน่ง3สุอุอุอนะอุจิอุยะอุไปนั่งในตำแหน่ง2บทในตำแหน่งที่3เราจึงได้องค์ธรรมมาเป็นอภิอุจิอุอามะผะพังแล้วก็โยงสภาวะไปเป็นอภิอุจิอุอามะผะพังองค์ธรรม2บทได้แก่สุอุอุอานะอุจิอุยะอุโยงไปตำแหน่งที่4ในยมกเรารู้อยู่แล้วว่าบทเดียวในตำแหน่งที่1จะตรงกันข้ามกับ2บทในตำแหน่งที่3องค์ธรรมใดเคยเป็นสุอุพังในตำแหน่ง1 2บทตำแหน่ง3จะชื่อสุอุอุองค์ธรรมใดเคยเป็นอานะจะ2บทในตำแหน่ง3จะเป็นอานะอุองค์ธรรมใดเคยเป็นจิพังตำแหน่ง3จะเป็นจิอุองค์ธรรมใดเคยเป็นยะจะตำแหน่ง3จะเป็นยะอุ2บทในตำแหน่ง1จะตรงกันข้ามกับบทเดียวตำแหน่ง3องค์ธรรมใดเคยเป็นอภิจักตำแหน่ง3จะเป็นอภิอุองค์ธรรมใดเป็นจิพัง
ตำแหน่ง3จะเป็นจิอุแล้วก็มีตัวพิเศษขึ้นมาคืออะมะผะพังยมกก็มีแค่นี้ถ้าออกข้อสอบข้อนี้ก็ให้แปลวิพังคบาลียกตัวอย่างขึ้นมาเช่นถามว่าอนุโลมปุจฉายัสสะยัตถะทุกขะสัจจังนิรุตชติตัจจะตัทธะมัคคะสัจจังนิรุตชิตถาติทุกขะสัจจะกำลังดับแก่บุคคลใดในภูมิใดมัคคะสัจจะก็เคยดับแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมจงวิสัชนาภาษาบาลีพร้อมทั้งแปลเป็นไทยไม่ต้องแสดงองค์ธรรมอย่างนี้ออกข้อสอบได้นะครับแต่ถ้าให้แสดงองค์ธรรม2ทุ่มก็เขียนไม่เสร็จนะครับเขียนไม่ทันแน่นอนวิสัชนาสุทธาวาสานังอุปปัตติจิตตัสสะพังคคเนอะนะภิสเมตาวีนังจะวันตานังปะวัตเตจิตตัสสะพังคคเนอสัญญะสัตตาจะวันตานังเตสังตัทธะทุกขะสัจจังนิรุชติโนจะเตสังตัทธะมัคคะสัจจังนิรุชิตะอภิสเมตาวีนังจะวันตานังปะวัตเตจิตตัสสะพังคคเนเตสังตัทธะทุกขะสัจจันจะนิรุชติมัคคะสัจจันจะนิรุชิตะในพังคขณะแห่งปฏิสนธิจิตของสุทธาวาสพรหมเหล่านั้นก็ดีผู้ที่ยังไม่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจ4มานั้นเหล่านั้นกำลังตายก็ดีขาดบุคคลไปนะครับในส่วนของหนังสือเขาไม่เขียนไว้ในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการของบุคคลเหล่านั้นก็ดีบุคคลที่กำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิเหล่านั้นก็ดีในภูมินั้นทุกขสัจจะกำลังดับแต่มรรคสัจจะไม่เคยดับแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นผู้ที่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจ4มาแล้วเหล่านั้นกำลังตายก็ดีในพังคขณะแห่งจิตในปวัตติการของบุคคลเหล่านั้นก็ดีในภูมินั้นทุกขสัจจะก็กำลังดับมรรคสัจจะก็เคยดับแสดงองค์ธรรมเหมือนกับเมื่อกี้เป๊ะทุกประการไม่มีการพูดใหม่นะครับการลำดับองค์ธรรมการใช้คำพูดอาจเปลี่ยนไปแต่คอนเซปต์โครงสร้างเหมือนเดิมหมดผ่านเลยนะครับในส่วนปฏิสนธิประทานโทษปฏิโลมปุจฉาเราจะถามว่ายัสสะวาปะนะยัตถะมัคคะสัจจังนิรุชิตะตัสสะตัทธะทุกขะสัจจังนิรุชติติหรือว่ามัคคะสัจจะเคยดับแก่บุคคลใดในภูมิใดทุกขะสัจจะก็กำลังดับแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาอภิสเมตาวีนังอุปปัชชันตานังปะวัตเตจิตตัสสะอุปาทัคคเนอรูเปมัคคัสสะจะภะลัสสะจะพังคัคคเนเตสังตัทธะมัคคะสัจจังนิรุชิตถะโนจะเตสังตัทธะทุกขะสัจจังนิรุชติอภิสเมตาวีนังจะวันตานังปะวัตเตจิตตัสสะพังคัคคเนเตสังตัทธะมัคคะสัจจันจะนิรุชิตถะทุกขะสัจจันจะนิรุชติบุคคลที่เข้าถึงความเป็นผู้ขึ้นผู้ไม่ขึ้นบุคคลนะครับผู้ที่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจ4มาแล้วเหล่านั้นกำลังเกิดก็ดีในอุปาทขณะแห่งจิตในปวัตติการของบุคคลเหล่านั้นก็ดีในพังคขณะแห่งมรรคจิตผลจิตในอรูปภูมิบุคคลเหล่านั้นก็ดีในภูมินั้นมรรคสัจจะเคยดับแต่ทุกขสัจจะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นผู้ที่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจ4มาแล้วเหล่านั้นกำลังตายก็ดีในพังคขณะแห่งจิตในปวัตติการของบุคคลเหล่านั้นก็ดีในภูมินั้น
มรรคสัจจะก็เคยดับทุกขสัจจะก็กำลังดับอนุโลมปุจฉายัสสะยัตถะทุกขสัจจังนุปัชชติประโทษณนิรุชติตัสสะตัทธะมรรคสัจจังณนิรุชิตาติทุกขสัจจะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลใดในภูมิใดมรรคสัจจะก็ไม่เคยดับแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาอภิสเมตาวีนางอุปปัชชันตานางปะวะเตจิตตัสสะอุปาทัคคเนอรูเปมัคคัสสัจจะภลสัจจะพังคัคคเนเตสังตัทธะทุกขสัจจังนะนิรุชติโนจะเตสังตัทธะมัคคสัจจังนะนิรุชิตะสุทธาวาสานางอุปปัตติจิตตัสสะอุปาทัคคเนอนภิสเมตาวีนางอุปปัชชันตานางปะวะเตจิตตัสสะอุปาทัคคเนอสัญญาสัตตังอุปปัชชันตานางเตสังตัทธะทุกขสัจจัญจะนะนิรุชติมรรคสัจจัญจะนะนิรุชิตะแปลผู้ที่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจสี่มาแล้วเหล่านั้นกำลังเกิดก็ดีในอุปาทขณะแห่งจิตในปวัตติการของบุคคลเหล่านั้นก็ดีในพังคขณะแห่งมรรคจิตผลจิตในอรูปภูมิบุคคลเหล่านั้นก็ดีทุกขสัจในภูมินั้นทุกขสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดแต่มรรคสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นในอุปาทขณะแห่งปฏิสนธิจิตของสุทธาวาสพรหมเหล่านั้นก็ดีในอุปาทขณะแห่งจิตในปวัตติการของบุคคลเหล่านั้นก็ดีบุคคลที่กำลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิเหล่านั้นก็ดีในภูมินั้นทุกขสัจจะก็ไม่ใช่กำลังดับมรรคสัจจะก็ไม่เคยดับไม่ต้องแสดงองค์ธรรมเท่านั้นเองปฏิโลมปุจฉายัสสะวาปนะยัคขะมรรคสัจจังนะนิรุชิตะตัสสะตัทธะทุกขสัจจังณนิรุชติติหรือว่ามรรคสัจจะไม่เคยดับแก่บุคคลใดในภูมิใดทุกขสัจจะก็ไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาสุทธาวาสานังอุปปัตติจิตตัสสะพังคัคคเนอนภิสเมตาวีนังจวันตานังปวัตเตจิตตัสสะพังคัคคเนอสัญญาสัตตาจวันตานังเตสังตัทธะมรรคสัจจังนะนิรุชิตะโนจะเตสังตัทธะทุกขสัจจังนะนิรุชติสุทธาวาสานังอุปปัตติจิตตัสสะอุปาทัคคเนอนภิสเมตาวีนังอุปปัชชันตานังปะวัตเตจิตตัสสะอุปาทัคคเนอสัญญาสัตตังอุปปัชชันตานังเตสังตัทธะมรรคสัจจัญจะนะนิรุชิตะทุกขสัจจัญจะนะนิรุชติแปลในพังคขณะแห่งปฏิสนธิจิตของสุทธาวาสพรหมเหล่านั้นก็ดีผู้ที่ยังไม่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจสี่มานั้นเหล่านั้นกำลังตายก็ดีในพังคขณะแห่งจิตในปวัตติการของบุคคลเหล่านั้นก็ดีบุคคลที่กำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิเหล่านั้นก็ดีในภูมินั้นมรรคสัจจะไม่เคยดับแต่ทุกขสัจจะกำลังดับแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นในอุปาทขณะแห่งปฏิสนธิจิตของสุทธาวาสพรหมเหล่านั้นก็ดีในอุปาทขณะแห่งจิตในปวัตติการของบุคคลเหล่านั้นก็ดีบุคคลที่กำลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิเหล่านั้นก็ดีในภูมินั้นมรรคสัจจะก็ไม่เคยดับทุกขสัจจะก็ไม่ใช่กำลังดับจบไม่ต้องแสดงองค์ธรรมนะครับเพราะแสดงองค์ธรรมไม่ไหวนะครับในการสอบก็ไม่ไหวจริงๆจริงๆองค์ธรรมก็เหมือนเดิมหมดนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช้คำพูดบิดนิดๆหน่อยๆนะครับตัดสำนวนออกนิดๆหน่อยๆดังนั้นเวลาที่เราสอบถ้าเจอในข้อสอบเราจะไม่เจอในการแสดงองค์ธรรมเราจะเจอวิพังคบาลีเหล่านี้อันแรกสุดคือโซโอต้องคู่กับโซอุพังอาณาอุคู่กับอาณาจะจีอุคู่กับจิพังยะอุคู่กับยะจะ
อะพิอุคู่กับอะพิจะอะมะผะอุและอะมะผะพังหมดแล้ววิพังคบาลีในทุกกมักมีอยู่แค่12ตัว6คู่แค่นี้เองทุกสมุมี10ตัว5คู่พอเป็นทุกสมุประธานโทษทุกมักมี12ตัว6คู่เท่านี้เองนะครับแล้วเราก็สลับไปสลับมาตามที่วิพังคบาลีเขาจะถามให้แปลนะครับดังนั้นเวลาที่มาเจอข้อสอบข้อนี้จะถือว่าเป็นฟ้าประธานก็ได้นะครับถือว่าเป็นของง่ายไปเลยเพราะเขาไม่ให้แสดงองค์ธรรมเขาจะให้เราแปลบาลีให้วิสัชนาและแปลบาลีให้เป็นภาษาไทยแค่นี้เองถ้าเรากำหนดได้ที่ตัวย่อทั้ง12ตัวนี้คือวิพังคบาลีทั้ง12แล้วหยิบเอาองค์ธรรมเหล่านี้นะครับไปแปลเป็นเขียนเป็นภาษาบาลีในวิสัชนาพร้อมทั้งได้คำแปลด้วยก็ได้ไปเลย10คะแนนแต่คราวนี้จะมีส่วนที่ส่วนท้าทายนะครับคือคำพูดที่เป็นอภิกับอนะนี่แหละครับกับอสันสามตัวสามอภิอนะอสันไม่ว่าจะอยู่ในคู่ใดก็ตามวาระเดียวกันก็แปลไม่เหมือนกันนะครับถ้าจะกำหนดให้ได้ 100% ก็ต้องไปกำหนดให้ดีให้ถูกต้องอย่างเช่นดูคำนี้ว่าอนะภิสเมตาวีนังใช้คำว่าผู้นะครับพอเรากลับไปที่อุปาทวาระอนะภิสเมตาวีนังเป็นบุคคลที่ยังแล้วนะครับไม่ผู้แล้วนะก็กำหนดให้ดีๆนะครับเพราะถ้าให้ออกข้อสอบในการที่จะให้แปลแบบนี้ก็ต้องตามหนังสือเป๊ะ 100% นะครับก็ต้องกำหนดให้ดีๆนะครับกำหนดให้ดีๆนอกนั้นก็ไม่มีแล้วนะครับในส่วนของทุกมรรคยอมรับว่าเนื้อความในองค์ธรรมยากมากยากกว่าการ3มากๆนะครับยากกว่ามากๆจริงๆเพราะเรามองเข้าไปในอดีตบวกอนาคตบวกปัจจุบันแต่เวลาเราพูดถึงการ3แล้วมองไปที่อนาคตอย่างเดียวมันเลยดูไม่ยากนะครับคนตอนนี้จะไปทำอะไรในอนาคตเราดูง่ายแต่ในการสองปุคโลหยิบเอาคนที่ในอนาคตคือฉีอ้อมมาพูดด้วยความเป็นปัจจุบันตรงนั้นจะยากกว่านะครับเวลาเรียกองค์ธรรมก็จะยากมากนะครับองค์ธรรมก็ตามนี้เลยคราวนี้มาแก้ในวิพังคบาลีเห็นจุดที่ผิดแล้วนะครับอุปปัตติตัดอุปปะทิ้งนะครับตัดจุดทิ้งสุดท้าววาสานังอุปปัตติไม่ใช่อุปปัตนะครับผมเขียนผิดข้างล่างนี้อีก2บททั้งหมดอุปปัตติเอาจุดออกนะครับเอาจุดออกอุปปัตติไม่ใช่อุปปัตตินะครับเดี๋ยวเรียนจนถึงสมุมาร์กเสร็จแล้วเดี๋ยวผมส่งใบแก้เข้าไปในห้องให้นะครับจากนั้นอุปปัตติไม่ใช่อุปปัตติอุปปัตติแก้ออกนะครับจบเท่านี้นะครับก็ต้องบอกว่าต้องขอขอบพระคุณนะครับที่นักศึกษาทุกท่านมีความตั้งใจนะครับมีวิริยะอุตสาหะในการมาเรียนของยากเนี่ยตั้งแต่ผมเรียนในอภิธรรมมานะครับผมมาเจอการ4ปุคโลที่ในสัจจยมกะตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันยากมากนะครับไม่ได้ของง่ายเลยแต่เราพยายามทำความเข้าใจแล้วก็ทำความเข้าใจได้นะครับเราก็หานอกจากทำความเข้าใจเราหาที่ไปที่มาว่าทำไมถึงแสดงแบบนั้นยิ่งค้นยิ่งถามครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความสามารถเก่งๆเราก็จะได้รู้ความมากความสามารถเยอะๆนะครับในแง่ของพระสูตรผมถามพระอาจารย์พานุวัฒน์นะครับในแง่ของโครงสร้างก็ไปถามพระอาจารย์ไพโรจน์ในแง่ของตัวอภิธรรมหลายๆอย่างก็ถามอาจารย์อนัชชัยบ้างนะครับก็อาศัยการถามนี่แหละครับแล้วก็ค้นคว้าเอาลงไปว่ามันมาจากตรงไหนทำไมแสดงแบบนี้นะครับก็เป็นแรงกระตุ้นนะครับเราจะเหลือการเรียนของเราเนี้ยเทอมนี้เดี๋ยววันที่12นี่จะมีประชุมของผู้สอนนะครับครูบาอาจารย์กันว่าจะเอาอย่างไรเกี่ยวกับการสอบตอนที่ผมจำได้ว่าตอนที่ผมเป็นนักศึกษาอยู่นะครับสิ่งที่ผมสนใจอย่างเดียวคือผมสนใจว่าที่มาเป็นอย่างไรอย่างเช่นว่าทำไมถึงใช้คำว่าอนะพิสเมตาวีนังทำไมเครื่องหมายเดียวกันแสดงได้ตั้งหลายๆสภาวะแบบนี้เป็นต้นแล้วเราก็เข้าไปหานะครับเข้าไปค้นคว้าตรงไหนมีหนังสือค้นคว้าได้ก็ค้นคว้าของเราเงียบๆคนเดียวนะครับไม่ต้องไปแสดงตนว่าเราเก่งนะครับเรามาจากตรงไหนค้นคว้าก็คือสิ่งที่ผมพูดวันนี้ทั้งหมดเนี่ยผมหาได้ตั้งแต่ตอนผมเรียนแล้วนะครับ
เข้าใจได้ตั้งแต่ตอนเรียนแล้วว่ามันเป็นแบบนี้เพราะว่าถามครูบาอาจารย์นั่นเองนะครับแล้วก็สืบค้นมาได้ผลสอบเป็นยังไงไม่เคยสนเลยนะครับสนอย่างเดียวว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยอยากจะเข้าไปล่วงรู้วัตถุประสงค์นะครับรู้พุทธประสงค์ไม่ได้ทั้งหมดก็ยังถือว่าเข้าใจบางส่วนที่พระพุทธองค์ทรงหยิบมาใช้ให้เรารู้เนี่ยก็พอแล้วนะครับยังไงก็ตามนะในธรรมบทก็บอกแล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะสามารถล่วงรู้พุทธประสงค์ได้ไม่มีทางเลยนะครับเพราะปัญญาเราไม่ถึงแต่เมื่อไรก็ตามเนี่ยเรานักศึกษาทุกท่านนะครับผมก็เคยเป็นนักศึกษามาคนหนึ่งนะครับเมื่อไรก็ตามนักศึกษาคนใดนะครับสืบค้นจนเข้าไปเห็นว่าความเป็นไปเป็นมาหลักคิดนิดๆหน่อยๆที่พระพุทธองค์ทรงแสดงมาสะท้อนมาทางยมกก็ดีในอภิธรรมก็ดีถ้าเรารู้ที่มาที่ไปแล้วไปหาคำตอบก็ได้นะครับตรงนั้นก็บรรลุวัตถุประสงค์แล้วนะครับผมจึงบอกเลยว่าการสอนไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักนะครับหมายถึงว่าไม่ใช่สิ่งที่ผมดีใจที่สุดถามมาสอนดีใจไหมดีใจมากนะครับจะได้เอาสิ่งที่รู้เนี่ยมาสอนให้กับนักศึกษาทั้งหมดแต่สิ่งที่ดีใจมากกว่าการที่ได้สอนก็คือตอนที่เรียนแล้วผมก็เข้าไปรู้หาเหตุผลให้ได้นี่แหละครับดังนั้นจึงอยากจะสนับสนุนให้นักศึกษาทุกท่านนะครับตั้งแต่เรียนมหาโทนี้ไปเลยจนถึงมหาเอกเลยนะครับก็พิจารณาตนเองให้เป็นนักวิชาการได้แล้วนะครับก็บางส่วนก็ต้องไปสอนนะครับบางส่วนก็ต้องมาค้นคว้าต่อเพื่อจะคือการเรียนไม่มีวันจบอยู่แล้วก็ไปค้นคว้าต่อนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำความเข้าใจในยมกนะครับเกรดไม่ต้องไปสนใจมันนะครับ A B C D ไร้สาระมากนะครับพูดกันได้แค่อาทิตย์เดียวแหละครับเลยอาทิตย์เดียวก็มีคนพูดถึงนะครับเก่งจริงๆต้องสามารถเข้าใจได้ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับเกรด A B C D พูดกันแป๊บเดียวนะครับถามจริงๆคนได้ A B C D มาจากอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามาจากความเข้าใจเนี่ยยกไปเลยนะครับให้ได้ A 10ตัวเลยก็ได้นะครับ A แบบไม้ยมกสัก50อันยังได้เลยนะครับแต่ถ้าได้ A มาจากการท่องจำนะครับไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีความเข้าใจเลยนะครับตายไปเกิดใหม่เจอน้ำลืมเข้าไปทีเดียวครับเกิดขึ้นใหม่ก็มานั่งเรียนกันใหม่เพราะฉะนั้นองค์ธรรมที่ฝากไปวันนี้ทั้งหมดนะครับจึงอยากจะขอขอบพระคุณนะครับขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยกับนักศึกษาทุกท่านด้วยนะครับที่มีความตั้งใจในการมาฟังสิ่งที่ไม่น่าฟังเลยนะครับยากก็แสนยากนะครับทำความเข้าใจก็ไม่ได้ง่ายๆแล้วเราก็เรียนโดยพื้นฐานที่เราไม่ได้คล่องไม่ได้แม่นยำนะครับมัชฌิมตรีวิถีก็ไม่คล่องนะครับจุลตรีองค์ธรรมต่างๆก็ไม่ดีนะครับเรียนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเนื้อความใดๆทั้ง9ปริเฉดก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนอย่างแบบที่จะให้เข้าใจเขาไม่ได้ค้นคว้าเขาตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับจึงอยากจะสนับสนุนนะครับให้ทุกท่านนะครับที่มีศักยภาพในการค้นคว้าอะไรได้ครับหยิบหนังสือได้มาอ่านสงสัยตรงไหนรีบถามนะครับผมอายุน้อยกับพี่บางท่าน10ปี15ปีนะครับแต่ผมอาจจะตายก่อนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรสงสัยขอให้ถามนะครับอย่างน้อยที่สุดเป็นนักศึกษาของอภิธรรมโชติกวิทยาลัยได้อีกประมาณ1ปีครึ่งใน1ปีครึ่งตักตวงให้ได้มากที่สุดนะครับอย่าไปเอาเรื่องอื่นๆเรื่องการเมืองเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องเหม็นขี้หน้าหรือเกลียดใครอย่างเงี้ยไม่ต้องเอามาเข้าใส่ใจแล้วนะครับเอาองค์ธรรมในพระอภิธรรมให้เข้าใจนะครับแล้วก็ถ้าผมไปก่อนก็ไม่มีคนให้ถามก็ต้องไปถามคนอื่นนะครับแต่ถ้าผมยังอยู่นะครับไม่มีปัญหาผมไม่รู้ผมก็จะไปคว้ามาให้แต่ถ้าผมรู้ผมตอบให้ทันทีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่ได้เรียนไปเพื่อที่จะเอาไปอะไรมันเกิดอะไรเป็นดับตอนที่ผมเรียนเพื่อนๆ เขาก็ถามพี่ๆก็ถามว่ากูจะไปรู้ไปทำไมว่ามันกำลังเกิดมันกำลังดับกูไม่สนใจเนี่ยผิดเลยนะครับไม่เกี่ยวเลยนะครับไม่เกี่ยวว่าอะไรกำลังเกิดกำลังดับที่สำคัญคือรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะมันคืออะไรต้องหาตรงนั้นให้ได้นะครับดังนั้นก็ขอขอบพระคุณนะครับออกจากตรงนี้ก่อนขอบพระคุณนะครับที่ตั้งใจเรียนนะครับขอบพระคุณที่มาหาสิ่งที่ยากๆนะครับเป็นเนื้อความที่ไม่น่าฟังนะครับยากมากๆฟังแล้วเหนื่อยหัวมากดังนั้นต้องทบทวนอย่างเดียวนะครับถ้าทบทวนได้ผมการันตีเลยนะครับเรียนแล้วจะสนุกที่ผมพูดอย่างนี้ไว้เพราะว่าเดี๋ยวคู่ต่อไปไม่ยากละสมู่มากไม่ยากละตอบแต่พอไปขึ้นการ3เนื้อความมันจะยาวกว่านี้พอเนื้อความจะยาวกว่านี้เวลาเรียนแล้วเขาจะท้อใจนะครับไม่อยากให้ท้อใจนะครับพอไปการ5เนี่ยเนื้อความยิ่งไม่น่าฟังเข้าไปใหญ่เลยเพราะเขายากที่สุดนะครับเขายากที่สุดเนื้อความยากกว่านี้2เท่าที่พูดอย่างนี้ไว้ก็เพราะว่าอยากจะให้ทุกท่านนะครับก็เตรียมตัวให้ดีๆนะครับสำหรับการเรียนของยากนะครับตั้งแต่นี้ไปไม่มีของง่ายแล้วครับของยากไปอีกประมาณ1เดือนจนกว่าเราจบนะครับพอจบแล้วส่วนที่เราจะมาเจอกันก็คือทวนแล้วนะครับทวนครั้งแรกก็จะทวนสัจจะไปก่อนพอทวนสัจจะจบก็ไปทวนอายตนะ
แล้วก็ทวนอายตนะต่อแล้วก็กลับมาสัจจะได้3รอบขั้นต่ำในซูมนี้เราต้องได้3รอบแล้วถ้าวันที่12มีการประชุมครูบาอาจารย์แล้วผลสรุปเป็นอย่างไรจะสอบเมื่อไรจะมีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรโควิดดีไม่ดีผมไม่สนนะครับผมสนว่าขอให้ทุกท่านได้ทำงานนะครับให้นักศึกษาทุกท่านได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้เต็มที่นะครับตรงนั้นสำคัญที่สุดนะครับก็เดี๋ยวสรุปผลเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังอีกทีนึงแต่ถ้าท่านใดสนใจอยากจะเข้าไปสังเกตการว่าครูบาอาจารย์เขาพูดอะไรกันก็เข้าไปได้นะครับพระอาจารย์พระมหาชัยวุฒิท่านรองผู้อำนวยการท่านก็บอกช่องทางไว้แล้วว่าวันที่12นะครับว่าจะเป็นอย่างไรดังนั้นวันที่12วันพฤหัสผมขออนุญาตหยุด1วันนะครับมีการประชุมนะครับไม่สามารถจะสอนได้เดี๋ยวจะบอกอีกทีในอาทิตย์หน้านะครับ12สิงหาคมเป็นวันหยุดนะครับหยุดจะมีการประชุมนะครับก็วันนี้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าทบทวนได้ก็ทบทวนถ้าทบไม่ทวนไม่ได้พักผ่อนไปเลยนะครับไม่ออกสอบนะครับไม่ออกสอบอาทิตย์หน้าค่อยมาพบกันนะครับพักผ่อนให้เต็มที่นะครับเราเรียนหนักมา3วันแล้วนะครับทุกมักอย่างเดียว3วันละไม่ไหวนะครับก็พักผ่อนไปวันนี้ก็ต้องขอกราบลานะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายทุกข์ใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวัตปัจจัยเป็นนิสัยตั้งตรงให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์เพื่อนิพพานเถิดสารุอาจารย์ผู้นำอาหารวันทานี้ข้าพเจ้ากราบวันทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ